เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระนักเทศจากเชียงใหม่แห่งหลวงคุณวินเป็นวัดสาขาของสังฆทานพระอาจารย์จรัญทักขยานโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164961และฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาคำถามเราก็มาคุยกันในรายการถามตอบเป็นรายการสดซึ่งเราก็มาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าคำถามอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะตอบได้หาคำตอบได้ในหนังสือและในที่อื่นๆแต่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ง่ายเราก็มาคุยกันเพราะเป็นเรื่องรายละเอียดถึงแม้ว่าในพระไตรปิฎกหรือคำสอนพุทธเจ้าจะกล่าวไว้ก็ตามแต่ก็นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าใจได้ง่ายเลยนะเพราะว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่เราจะต้องมาขยายมาทำความเข้าใจอีกมากมายเพราะว่ามันเป็นของละเอียดอ่อนที่เราจะต้องมาคุยกันก็ญาติโยมก็มีคำถามก็โทรมาได้นะระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็มีคำถามก็สามารถที่จะแทรกเข้ามารายการได้เลยก็พูดถึงว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เคยกล่าวไว้เสมอว่าคนเราทุกข์ก็คือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจอย่างที่ว่านี้ก็คือเราคุมใจไม่อยู่นั่นเองขอเผอิญมีสายเข้ามาเนาะขอบคุณอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโคราชครับโยมเอกเจริญสุขโยมกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรรู้สึกตื่นเต้นครับอาจารย์ไม่เป็นไรพอดีติดตามพระอาจารย์มาปีกว่าแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะครับเป็นไงบ้างล่ะรู้สึกว่าความโกรธน้อยลงครับลดลงเยอะมากเลยแล้วก็สมทานศีล5เต็มที่เลยครับตัวอื่นลดไหมอ๋อลดลงหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพราะเพิ่งเริ่มทำนะครับไม่เป็นไรเรารู้ว่าลดก็ใช้ได้ละนะเพราะว่าจะให้อาจารย์เนี้ยครับอาจารย์เวลาผมไปโรงพยาบาลเวลาไปอยู่ห้องคนผู้ป่วยเขาเจ็บร้องทรมานเนี่ยผมจะร้องไห้น้ำตาไหลเลยครับอาจารย์คือถามว่ายังไงนะถามว่าร้องไห้ใช่ไหมหรือไงครับเวลาผมพิจารณากายกระดูกเวลาถึงกระดูกถึงหนอนไตแขนอะไรพวกนี้ครับมันก็จะรู้สึกน้ำตาคอเบ้าครับอย่างนั้นแหละดีเขาว่าเราต้องคือเราต้องร้องไห้นะเพราะว่าไม่ร้องไห้บอกถึงว่าจิตเราไม่ยอมรับนะการร้องไห้นั้นถือยอมรับนะจิตเรามันแข็งกร้าวก็เรียกว่าไม่มีอุบายใดที่จะปราบได้แต่ความตายเนี่ยทำให้จิตเราอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงหมายถึงว่าเขาน้อมรับที่เราจะสั่งสอนเขานั่นเป็นนิมิตหมายของเรื่องทิศทางที่ดีนั่นเองก็คือว่าทุกคนต้องร้องไห้ถึงจะดีแล้วก็เวลาเราเห็นคนป่วยเห็นสภาพแวดล้อมที่เราเห็นว่ามันคล้องจองกับการที่เราพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยเราจะน้ำตาจะไหลนั่นแหละดีนะมีอย่างอื่นถามไหมขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะครับอาจารย์ครับได้นะสาธุกับนักการลาครับสาธุนะสาธุก็ยังไม่เคยร่วมรายการแต่ก็ทำมา
คือกิเลส3ตัวเนี่ยลดทุกตัวเราไม่ใช่ว่าจะหมดง่ายๆกิเลสนะแต่ว่ารู้ว่าลดเราสบายใจระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงว่าการลดตัวของกิเลสเราเนี่ยทำให้เรามีอะไรดีขึ้นนั่นเองหมายถึงว่าการปฏิบัติเราเนี่ยแสดงว่ายาขนาดนี้เริ่มมีผลนะถ้าเกิดว่ายาหมอบอกว่าเนี่ยยาดีแต่เราทานมันก็ยังเฉยๆอยู่เนี่ยไม่มีการบรรเทาทุเลาลงเรามันเป็นสัญญาณที่ว่าไม่น่าจะถูกยาโรคของเรานะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเบาลงเนี่ยกิเลสเนี่ยมันต้องเบาทุกตัวนะราคะโทสะโมหะเบาหมดเลยเพราะว่าการเห็นตัวเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของกิเลส3ตัวนั้นเลยแล้วก็สัญญาณนี้จะบ่งบอกให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเราค่าจะถูกยาตัวนี้แล้วล่ะการปฏิบัติของเราความจริงแล้วบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันอยู่ที่นิสัยมั้งบางคนก็เอากรรมฐานหมวดอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องหมวดนี้จริงอยู่นิสัยก็ต่างกันก็จริงแต่ว่าหมวดนี้เนี่ยต้องรวมกันหมดเลยต้องเอาทุกคนนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับโยมวุฒิชัยเจริญสุขจ้ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยคือผมศึกษาธรรมะแล้วผมไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับบรมสุขนะครับที่บอกว่านิพพานนะครับมันเป็นสภาวะยังไงครับ คือเขาว่าบรมแสดงว่ามันยิ่งนั่นเองยิ่งใหญ่ยิ่งยวดก็หมายถึงว่าความสุขอันนั้นก็คือการพ้นทุกข์เขาว่านิพพานหมายถึงว่าเราสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคำสิ้นของราคะโทสะโมหะนี่เองชื่อว่านิพพานและนิพพานเนี่ยไม่มี3ตัวเนี่ยตัว3ตัวเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคหรือมันเป็นพิษภัยที่อยู่ในตัวในจิตเองเนี่ยเราออกได้เราก็มีความสุขเหมือนกับว่าคนไข้คนเนี้ยพิษร้ายอยู่ในตัวน่ะถูกทำลายแล้วเนี่ยเชื้อไข้ก็ไม่มีแล้วเขาก็มีความบรมสุขนั่นเองก็คือนิพพานมันเป็นคำเปรียบเปรยนะเปรียบเทียบให้เห็นว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยใช่ใช่ครับผมจะศึกษาต่ออีกนะครับก็คือไม่มีกิเลสเย้ายวนใจให้เราเนี่ยจิตเราแส่สายไปไหนนั่นเองจิตเราจะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ามี เพราะว่ากิเลสมันหมดเชื้ออันก็เลยมีความสุขนั่นเองครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับสาธุนะสาธุก็ต่อไปก็พุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านได้พบบรมสุขก็คือการพ้นจากกิเลส3ตัวคือบางคนอาจจะวัดว่านิพพานคืออย่างไรบางคนนิพพานคือใจที่ใสใจที่ว่างใจสว่างใจสงบความจริงเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องอย่างแท้จริงคำว่านิพพานคำว่านิพพานเนี่ยจะใสหรือไม่ใสไม่เป็นไรจะสว่างหรือว่างหรือสงบยังไงไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นใส่ใจว่าสิ้นราคะไหมสิ้นโทสะไหมสิ้นโมหะไหมทำไมต้องใส่ใจตรงนี้บางครั้งจิตเราว่างนะเข้าสมาธิว่างหมดแต่เวลาออกสมาธิอ้าวกิเลสเรามีหมดเลยราคะก็มีโทสะก็มีเหมือนกับว่าว่างทางโน้นแต่มาทางนี้เนี่ยวุ่นแล้วไม่ใช่ว่างละอันนี้จึงได้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวที่ความว่างก็มีสายเข้ามานะมีสายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสองเจริญสุขใจโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญเผอิญมาศึกษาธรรมะจริงๆจังๆประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้หนังสือของพระอาจารย์มามีคนโทรให้มาดีใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออ่านแล้วคือพยายามอ่านจนครบมาถึงอ่านหมดทุกอย่างแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ต้องจะถามให้ช่วยจริงๆว่าคือการที่เราพาจิตเราดูร่างกายอะค่ะก็คือเราไม่ต้องภาวนาอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ต้องภาวนาเลยทั้งสิ้นเพราะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ที่เขาภาวนาเนี่ยเขาต้องการให้จิตสงบนั่นจะเป็นสมาธินั่นเขาต้องใช้อันนี้ไม่จำเป็นอ๋อค่ะก็คือส่วนจิตก็คือพิจารณาศีรษะจรดเท้าแล้วก็เหมือนกับว่าที่ทำมารู้สึกว่าดีขึ้นสงบมากแล้วก็เห็นคือหมายถึงว่าเอาภาพเป็นหนังสือค่ะประกอบมาที่พระอาจารย์บอกใช่ใช่นะคะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้เห็นอะไรเหมือนคนอื่นที่เขาโทรมาบอกพระอาจารย์แล้วก็เห็นรูปเห็นนี่
อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี้ยยังไม่เห็นแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่โอเคเลยอ่ะเหมือนที่เราเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ไม่อยากเกิดเลยอะค่ะตอนนี้ความรู้สึกนะคะก็ไม่รู้ว่าทำผิดหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์คือความรู้สึกเนี้ยมันรู้สึกตอนนี้อยู่ว่ามันไม่อยากเกิดเลยอะ คือไม่ผิดหรอกความรู้สึกอย่างนี้บ่งบอกถึงสัญญาณว่าถูกนั่นเองเพราะว่าเราอยากพ้นโลกพ้นทุกข์พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่อยากเกิดคำว่าไม่อยากเนี่ยเราถึงอยากจะไปนิพพานเนี่ยแต่ถ้าเราอยากเกิดหรือนิพพานก็ไม่สนละอย่างเงี้ยฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยมันเบื่อหน่ายว่าร่างกายเราอย่างนี้เหรอความจริงมันมีมานานแล้วร่างกายแต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะมองไม่ใช่ว่ามีวันนี้นะแต่เรามามองวันนี้รู้สึกว่าหกเดือนที่ผ่านมาเราทำไปเนี่ยรู้สึกเรามีแง่คิดอะไรต่างๆว่ามันไม่น่ายินดีในโลกนี้เหมือนกับว่าเราจะเกิดอยู่บนกองเงินกองทองอะไรก็แล้วแต่มีอะไรดีๆทั้งหมดแต่เราก็คือซากศพนั่นเองมันจะสุขอะไรขับรถหรูๆไปเนี่ยเหมือนกับเรานั่งเป็นผีดิบขับไปแล้วมันจะสุขตรงไหนอะไรทำนองนั้นบ้านดีๆคฤหาสน์ดีๆเรานอนเราก็คือซากศพนอนอยู่มันจะอะไรตรงไหนมันก็มีแง่คิดหมดพวกนี้ถ้าเห็นตัวเองมันจะมีคำตอบออกมาใช่ค่ะตอนแรกหนังสือพระอาจารย์มาครั้งแรกไม่กล้าดูเพราะกลัวเพราะไม่เคยเห็นศพทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดนะนานๆจะรู้ได้คุ้นละเริ่มคุ้นอีกหน่อยชอบเลยอีกหน่อยชอบก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆว่าคือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาคงจะรู้ว่าร่างกายคนเรามีหัวใจมีปอดมีตับแต่ไม่คิดว่าจะน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เคยเห็นเลยไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้ใหม่ๆเรายังปรับไม่ได้เนี่ยทุกคนก็น่ากลัวแต่ว่าเราต้องใช้ปัญญาเพราะว่ากลัวเนี่ยก็คือเรามีอยู่นะเรากลัวเราหรือแล้วเรากลัวเราเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรปัญญาเข้าไปแก้แล้วมันจะเบาลงไปฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวความจริงว่าเรามีต้องให้มีเรามีอะไรต้องให้เห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกเราจะได้ไม่ปิดบังอำพรางเราแต่เราทำไปเดี๋ยวก็ชอบแล้วก็มองได้สบายเลยนะค่ะแต่รู้สึกชอบตอนนี้ก็คือ6เดือนก็รู้สึกว่าดีมากสงบกว่าตอนที่ทำสมถะนะคะใช่ๆเพราะสมถะนี่เหมือนที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยว่าตอนนั่งนิ่งแต่พอออกมากิเลสไม่ดับเลยถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะอันนั้นที่เขาใช้คำบริกรรมเขาใช้ตรงนั้นเขาอยากให้สงบอย่างนั้นแต่เรามาทำตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นไม่ได้จำเป็นต้องมาใช้เพราะทำคนละอย่างกันอันนั้นสมาธิอันนี้มันมรรคเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นทางเดินใหม่เขาจิตเดินไปนำตัวรำอาการ32ของเราเนี่ยเดินตรงนี้เนี่ยเดินที่เราแต่ว่าโลกนะเดินที่เขาเราทำมาเยอะแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่ามรรคแล้วก็ทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสทุกตัวรู้สึกมันเบาลงนะเย็นลงเย็นลงแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นว่ามีแง่คิดให้มากขึ้นว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็เกิดมาทำไมเนี่ยเราจะเกิดเพื่ออะไรเราจะหาอะไรที่ดีที่สุดของชีวิตเราจะชีวิตเราจะพึ่งพาอะไรตรงไหนมันจะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่ขอบคุณพระอาจารย์มากแล้วฝากตัวบริสุทธิ์ด้วยนะคะโมทนาสาธุให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะเนาะได้ค่ะได้สาธุสาธุนะคะสาธุสาธุ อันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเรามาพิจารณาตัวเนี่ย มันมีเขาเรียกว่าเป็นการที่เอาจิตเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตแต่สมาธิที่เขาทำกันน่ะไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่เวลานิ่งก็นิ่งเวลาออกจากนิ่งก็เดินทางเส้นเก่าต่อไป เหมือนกับว่าเส้นเก่านั้นเป็นเส้นประจำของเขาอยู่แล้วก็กลายไปว่าเที่ยวไประหว่างเส้นเก่ากับนิ่งเส้นเก่ากับนิ่งเขาเรียกสมาธิอย่างนี้เนี่ยนิ่งนั่นคือสมาธิเส้นเก่านั่นคือทางเก่าเขาเรียกว่าทางเก่านั่นเขาเรียกว่าโลกการนิ่งคือสมาธิโลกหรือสมาธิโลกีนั่นเองสโลกียะสมาธินั่นเองแต่ของพระอรหันต์นี่ไม่ใช่เขาเห็นตัวด้วยเวลานิ่งก็นิ่งไปเลยเวลาออกมาก็เห็นตัวอย่างเดียวไม่ได้ออกไปทางเส้นเก่าแล้วเขามีทางเส้นใหม่ให้เดินแล้วอันนี้เส้นใหม่นี่ก็คือเอาจิตมาเดินอยู่ในอาการ32ของเราจะเป็นทางใหม่และทางใหม่นี้จะนำความสงบก็มาให้นะมาทั้งความสงบมาทั้งสติปัญญามีหมดเลยก็มีสายเข้ามาขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลครับโยมเบญจกรเจริญสุขจ้าครับกับนักการครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับพอดีก็ไอศึกษากับท่านอาจารย์มานานนะครับพอดีก็แค่จะโทรมาขอบ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับพอดีฝึกสมาธิมา10ปีพอดีได้ฟังเทศท่านอาจารย์ประมาณ2ปีกว่าครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าพิจารณากายมา2ปีกว่านี้รู้สึกว่าจะแยกออกได้หลายอย่างครับท่านอาจารย์ครับเราจะแยกตรงที่ว่าเมื่อก่อนสมาธิเราทำแบบไหนแล้วก็ตรงนี้ทำแบบไหนเราเห็นชัดเจนเลยจะเป็นคนละเส้นทางครับชัดเจนนะเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสมาธิตลอดเลยครับไม่ต้องกำหนดก็เป็นสมาธิเลยครับแน่นอนสมาธิเก่าที่เราทำนะมันจะกลับมาเกิดตรงนี้แต่เราขออยากจะเรียกก่อนเราจะเอาตรงเห็นตัวก่อนถ้าจะเข้าเราก็ถอยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเข้าไปก็นิ่งเฉยก็เสียเวลาครับมีความสุขจริงแต่ว่ามันไม่ได้การรู้แจ้งเนี่ยเราจะสุขไปทำไมครับแล้วก็หยุดมาเยอะแล้วเงี้ยเราก็เรียนรู้มาเยอะฉะนั้นมันจะเกิดแน่นอนอยู่แล้วมันจะมากขึ้นเองถ้าทำทางนี้มันได้ทั้ง2 อย่างเลยนะสมาธิดังเดิมที่เราฝึกก็จะกลับมาอีกนะเราถึงเราไม่เอาเขาก็จะมาอีกเพราะว่ามันต้องผ่านหมดว่าทางที่นี้มันเป็นเส้นรวมทุกอย่างเลยทั้งสมาธิแบบฌานก็มาญาณก็มาทั้งหมดเลยเราถือว่าเป็นทางลัดที่สุดทางเร็วที่สุดนะแต่ทุกวันนี้ดีครับท่านอาจารย์บอกว่าความรู้สึกทางกายไม่ค่อยมีครับแบบว่าก็เหมือนกับว่าใจมันมีความสุขมากครับท่านอาจารย์ครับก็แน่นอนว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยกิเลส3ตัวลดหมดเลยมันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าไข้ลดเราก็สบายขึ้นเยอะนะมันถูกยานะทุกคนต้องดูพระเจ้าเนี่ยท่านให้พระพระองค์เนี่ยท่านไม่ได้ให้ว่าองค์นี้ให้กรรมฐานข้อนี้นะองค์นี้ให้ข้อต่อไปนะท่านให้5อย่างเดียวเลยข้อเดียวไม่ให้ข้ออื่นแสดงว่าทุกคนต้องอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ใช่ว่าไม่ถูกจริตหรือถูกจริตไม่ใช่มันเป็นศูนย์รวมทั้งหมดเขาเรียกว่ารากเง่าแต่ปลายเง่าปลายเนี่ยจะต่างกันก็จริงแต่เง่านี่ต้องอันเดียวกันแบบนั้นตอนนี้ก็อยากสอบถามพระอาจารย์ครับว่าต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพระอนาคามีเราถึงจะเลิกการพิจารณาเพราะเราเห็นแจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะพิจารณาแล้วการแจ้งที่สุดจะอยู่ที่พระอนาคามีถ้าพระโสดาบันเนี่ยจะแจ้งระดับ 60-70% คือแจ้งแล้วไม่ล่วงมาละแต่ว่ารายละเอียดยังไม่พอแต่เราจะทำไปถึงพระอนาคามีแล้วเราจะเลิกการพิจารณาและหลังจากนั้นเราจะทำฌานที่เราเคยทำมาอีกครั้งให้ดีกว่าเก่าที่บอกว่าเวลาจิตจะเข้าฌานอย่าเข้านั้นดึงออกมาก่อนนะเนี่ยเราจะไปทำตรงนั้นอีกทีหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะตอนที่เราทำเรื่องต้นเนี่ยมันเป็นฌานแบบโลกีอยู่มันยังไม่กว้างพอหลังจากนั้นเราจะทำฌานเป็นเรื่องของจิตหมดเลยสังโยชน์เบื้องบนนี่จะเป็นเรื่องจิตหมดเลยฌานอรูปฌานเนี่ยเราจะนั่งสมาธิอาจจะไปถึงโน่นนิโรธสมาบัติเลยทำได้หมดเพราะว่าฐานเราแน่นแล้วอันนี้นี่คือโปรแกรม1ถึง7เนี่ยมรรคข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยจะเป็นพระอนาคามีตอนนี้เรากำลังทำข้อ1ถึงข้อ7อยู่นะเพราะว่าเราไปถึงสังโยชน์5เขาเรียกว่าละอภิชาและโทมนัสในโลกได้ก็คือราคะโทสะไม่มีแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยมันพิจารณายังไงก็จิตไม่รับแล้วเพราะว่าน้ำเต็มแก้วแล้วเราก็ค่อยไปทำสังโยชน์ข้างบนเรื่องฌานโดยตรงข้างบนนั้นอย่างนั้นถึงจะจบท่านอาจารย์อีกเรื่องนึงครับพอดีแต่ก่อนทำสมาธินะครับอาจจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาบ้างในใจครับผมก็เลยลองแผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนแบบว่าเขาอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับยังไงท่านอาจารย์พออธิบายเรื่องการแผ่เมตตานี้ได้ไหมครับคือแผ่เมตตากับอุทิศบุญกุศลเนี่ยเราต้องแยกกันนะตรงนี้ว่าบางคนเขาตีรวมกันว่าแผ่เมตตาก็ดีอุทิศบุญกุศลก็ดีเนี่ยต่างกันนะแผ่เมตตานี้เป็นลักษณะของการที่แผ่ความไมตรีไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแต่อุทิศบุญกุศลหมายถึงว่าเราทำบุญมาบุญด้านไหนล่ะด้านภาวนาของเราที่มีบุญที่มีสมาธิบุญเกิดจากภาวนาของเราเนี่ยอุทิศไปให้เขาก็รับความสุขอันนั้นเขาเรียกว่าแผ่บุญนะแต่เขาก็ได้รับอยู่นะแต่เขาได้รับเนี่ยเขาไม่ได้ว่ารับเขาจะพ้นทุกข์เลยหรือว่าไปนิพพานหรือไม่ใช่เขาพ้นจากภาวะที่ตกต่ำน่ะได้บ้างเท่านั้นเองดีขึ้นเหมือนกับว่าได้รับจากเราขึ้นไปอันนั้นเราก็ส่วนนั้นเราก็แผ่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยแผ่มากเกินไปหรือว่ามัวแต่พวงหรือว่ายุ่งแต่เรื่องเหล่านี้มันจะเป็นการล่าช้าเพราะว่าในโลกนี้มันไม่จบสิ้นเพราะเยอะมากเลย คือวิญญาณอะไรมันเยอะจนที่ว่าเราจะต้องมาเสียเวลาตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราจะไม่ปฏิบัติต่อเลยเนี่ยต้องคิดอีกนี้อีกทีนึงแต่ว่าเราก็มีทางเลือกตรงที่ว่าเวลาเราดึงจิตมาดูตัวปุ๊บนะภาพเหล่านี้ก็จะหายไป
แต่ถ้าเราจิตลอยๆเนี่ยภาพมันจะโผล่ขึ้นมาหมายถึงขณะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันตาทิพย์มันจะเปิดมันจะเห็นพวกอมนุษย์แต่ถ้าเราเน้นน้ำหนักไปที่กายมากๆนะพวกนั้นก็จะหายไปทางด้านที่เขามีอยู่รอบตัวเราเนี่ยบางครั้งเราต้องตัดบ้างเหมือนกันไม่ไหวมันเยอะเกินไปใช่ครับแต่ตอนนี้พิจารณากายรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับจะไม่มีก็นั่นรูปแบบเขาเลยที่เราเนี่ยถ้าเราเพิ่มน้ำหนักที่กายปุ๊บเนี่ยพวกตาทิพย์เราจะดับเลยครับแต่ถ้าเราไม่เน้นน้ำหนักที่กายนะเน้นแผ่วๆนะตาทิพย์เราจะเปิดละเราดูเหมือนกับว่าเราไปให้ส่วนแบ่งอยู่ที่จิตหมายถึงว่าจิตเนี่ยเราให้น้ำหนักที่จิตตาทิพย์จะเปิดแต่น้ำหนักให้กายเนี่ยตาทิพย์จะปิดเรารู้ว่าชีวิตปิดมีชีวิตเปิดมีเราต้องให้ความสมควรว่าเราจะปิดไหมเราอยากเปิดไหมเท่านั้นเองแล้วเราจะเป็นตัวของตัวบางคนนะทำฌานมากๆเนี่ยกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเขามาเยอะเกินเยอะคนที่จะว่าเราเนี่ยทุกไปเลยอะทุกเพราะว่ามันสัมผัสมากแต่เขาไม่มีสวิตช์ปิดไงตรงนี้นะสวิตช์ปิดเขาไม่มีเหมือนเราเปิดทีวีดูจนหาสวิตช์ไม่ได้เนี่ยก็นักง่วงแล้วนะดูต้องทนดูต่อไปคือมันไม่มีสวิตช์ให้แต่เรามีพิจารณากายเรามีนี่พอเราลองโยกมันที่กายมันจะปิดทันทีเลยสวิตช์เราเป็นตัวของตัวแล้วถึงเขาจะอยู่ข้างข้าก็ไม่รับรู้แล้วล่ะอย่างเงี้ยเหมือนทีวีเราปิดแล้วคลื่นมันจะอยู่ข้างๆเครื่องมันนั่นแหละแต่ละเครื่องก็ไม่รับแล้วล่ะเพราะว่ามันมีสวิตช์ปิดครับฉะนั้นตรงนี้เราได้เปรียบนะคนที่ทำฌานทั่วไปจะไม่มีตรงนี้มันจะลำบากแต่ก่อนเคยฝันอย่างนี้ฝันแล้วจำความฝันไม่ได้สักวันเลยครับท่านอาจารย์ครับจำไม่ได้สักวันเลยครับแต่ก่อนจำได้ไหมรู้ตลอดแต่นี้ไม่ค่อยจำได้ไหมรู้เท่าไรเท่าไรแต่พอคิดกลับมาจริงก็พอรู้ครับคือเราให้น้ำหนักตรงที่ร่างกายมากๆแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาสรรพสิ่งเราทำให้เราตัดสัญญาเหล่านั้นมากไปมาก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 ไปเนี่ยทำให้เราไม่ใส่ใจก็เลยลืมได้เหมือนถึงว่าเราไม่ใส่ใจที่จะมาจำว่าต่างๆสิ่งต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงจะเอามาอะไรลบในจิตก็นักหนาก็เลยเคลียร์ออกไปทำให้จิตเราทิ้งกับความที่จะจดจำอะไรทำให้เราว่างได้มันก็มีนะส่วนที่เราถ้าเราไม่เห็นกายเนี่ยมันไม่รู้จะทิ้งตรงไหนมันจะผูกพันมันจะพัวพันกับความคิดเก่าๆเรา มีอะไรถามไหมอยากเจอท่านอาจารย์มานานนะครับแต่ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าอยู่ไกลมากครับไม่เป็นไรก็แค่ได้ดูแค่ธรรมะท่านอาจารย์ทางทีวีและทางยูทูบครับก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์มาตลอดนะครับเราก็เจอกันทางภาพนี่กันแล้วกันเนาะเจอทางทีวีกันแล้วกันไกลตัวไม่เป็นไรแต่ใกล้ธรรมก็แล้วกันครับถ้างั้นก็กลับขอบพระคุณกับมาตรการท่านอาจารย์เหมือนกันครับให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะทำแล้วมีอะไรยังไงก็รายงานมากันแล้วกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากให้สาธุชนได้มีการทดลองเพราะว่าเราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเป็นพยานของเราเนี่ยเราก็สอนไปยากเหมือนกันเขาเรียกว่าไม่มีใครเป็นสักขีพยานในการสอนเราจะสังเกตไหมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านจะหาว่าเอ๊ะใครจะเป็นพยานของการรู้เห็นของท่านสุดท้ายก็มาสอนที่ปัญจวัคคีย์เมื่อปัญจวัคคีย์พระอัญญาโกณฑัญญารู้เนี่ยท่านทรงเปล่งอุทานเลยเหมือนกับว่าท่านดีพระทัยมากว่ามีแล้วมีคนเป็นพยานแล้วถ้าตราบใดคำสอนเนี่ยไม่มีใครเป็นพยานให้เขาเรียกว่าความไม่บริบูรณ์ คือความไม่บริบูรณ์ในคำสอนนั้นจะมีตลอดแต่เมื่อใดมีสักขีพยานขึ้นมาความบริบูรณ์เกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่ามีพยานแล้วสักขีอันนี้ก็เหมือนกันคือวิธีนี้ที่สอนไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าวิธีใหม่นะแต่เป็นวิธีที่พุทธเจ้าให้พระทุกองค์ที่บวชก็คือให้มองผมขนเล็บฟันหนังแต่ว่าอาจจะถูกลืมก็ได้จะว่าไปแล้วนะกรรมฐานถูกลืมก็ได้ทั้งที่ของเก่านั่นแหละแต่เรามารื้อฟื้นใหม่มาสอนก็เหมือนก็เป็นของใหม่ในยุคนี้ก็เหมือนกันแต่ท่านที่สอนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เห็นเนี่ยตมาเองก็สอนไปยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีสักขีพยานแต่หลายๆคนลองมาทำให้ดูเนี่ยลองทำดูแล้วเนี่ยหลังจากที่เราฝึกสมาธิมานานก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่เมื่อทำแล้วมีผลทำให้การตอบรับดีขึ้นแล้วก็มีสายเข้ามานะขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมสมชายครับจากพิษณุโลกครับผม
จริญสุขจ้ะฮัลโหลครับเจริญพรเจริญครับ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 นมัสการครับเจริญพรมีอะไรถามเหรอเรียนถามนะครับคือได้ปฏิบัตินะสมาธิแล้วก็วิปัสสนาโดยการใช้สติปัฏฐานสี่นะครับคือเมื่อทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นแล้วนะเมื่อจิตตั้งมั่นก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะจนครบโดยลงท้ายด้วยไตรลักษณ์นะคือเอาไตรลักษณ์ไปจับกายเวทนาจิตเรียบร้อยแล้วก็จิตก็เกิดวิราคะเมื่อเกิดวิราคะก็ไปถึงนิโรธะนะคือเมื่อจางคลายจะได้แล้วก็ดับเมื่อดับแล้วจิตก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตปล่อยวางนั้นสภาพของจิตมันว่างมันสงบเย็นว่างและสงบเย็นเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาปนจิตไม่ออกไปเห็นอะไรมันเงียบมันว่างแล้วมันเย็นจริงๆชั่วพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆคืนกลับมาสู่ภาวะปกตินี่อยากจะถามพระพุทธเจ้าว่าเราทำอย่างนี้ในครั้งต้นๆเนี่ยเคยทำมาเนี่ยมันอิ่มเอิบมันสงบเย็นมากแต่พอครั้งหลังๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากับครั้งแรกๆมีถามว่าเราจำเป็นจะต้องทำซ้ำๆอย่างนั้นอีกไหมครับคือการกระทำของโยมเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแผนผังโครงข่ายเป็นลักษณะของการใช้ฌานที่โยมอธิบายทั้งหมดน่ะมันเป็นฌานแต่ว่าโยมคิดว่ามันเป็นมรรคด้วยเป็นญาณด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ครับอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสมาธิที่แนบแน่นได้การแนบแน่นบอกว่าเข้าไปข้างในมันว่างนะมันเป็นฌานหมดเลยมันไม่ใช่อย่างที่ตมาสอนนี่คนละอย่างกันนะแต่ว่ามันคล้ายกันเหมือนกับว่าคำพูดนะใช้แทนกันได้เลยนะแต่ว่าครั้งก่อนนะมันเป็นความปราณีตที่เราทำนั่นนะอารมณ์เราอาจจะมีความเหมาะสมอะไรหรือบางอย่างที่ทำให้เรามีดีแต่ลมโยมออกมาจากตรงนั้นมาสู่ภาวะปกติเนี่ยจิตโยมมันรั่วไหลไปเยอะเลยแล้วก็กิเลสทุกอย่างมีหมดเลยราคะโทสะโมหะมีแล้วก็กิเลสที่มีเนี่ยลุมเร้ามากๆทำให้ตรงนั้นน่ะเราเข้าไม่ได้แล้วหรือว่าเราเข้าไม่ปานีตแบบนั้นแล้วเพราะว่าโยมสังเกตว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยโยมเห็นว่างหมดเลยแต่ออกมาเห็นว่าโยมวุ่นหมดเลยจิตของโยมวุ่นหมดเลยราคะก็มีโทสะก็มีไหนว่าว่างข้างโน้นแต่มันวุ่นข้างนอกน่ะแต่มันว่างข้างในน่ะนั้นเราไม่พูดถึงวุ่นข้างนอกนี่เลยวุ่นข้างนอกนี่ทำให้จิตเราคลายตรงนั้นจึงไม่ปานีตเพราะโยมอยู่ในภาวะปกติเนี่ยโยมจะถูกอารมณ์ต่างๆรุมเร้าโยมไม่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยก็จริงแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยท่วงการลึกของโยมหรือความลึกซึ้งของโยมเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันเสื่อมลงมันนั่นเองมันเสื่อมเพราะว่าโยมออกมาสู่ภาวะปกติโยมก็รวบหมดเลยจิตของโยมมันไม่อยู่นะการทำเนี่ยมันจะต่างจุดที่หนึ่งการทำในช่วงต้นนั้นช่วงนั้นมันมีฌานอยู่ใช่มันมีฌานอยู่คือนั่งจนเข้าไปถึงอัปปนาจนไปอัปปนาแล้วพอถึงอัปปนาแล้วก็ถอยมานิดนึงแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาอันนั้นจะดีมากแต่พอพิจารณากายเวทนาจิตนี้จะชัดเจนจะเห็นความชัดเจนของมันจะเกิดความจางคลายได้จริงๆแต่พอตอนหลังเนี้ยพอมานั่งไม่ถึงฌานมันไม่เข้าถึงฌานแล้วพอขึ้นวิปัสสนาปั๊บมันไม่แน่นนี่อยากจะถามว่าเราจำเป็นไหมว่าต้องเอาให้ได้ฌานก่อนแล้วค่อยมาฌา นคือไม่จำเป็นโยมเพราะว่าฌานนั้นไม่จำเป็นเลยการเห็นตัวไม่ใช่จำเป็นต้องมีฌานอันนั้นเป็นฌานแต่การเห็นตัวเนี่ยมันเป็นญาณใช้สติกับปัญญาไม่จำเป็นเราสังเกตไหมเวลาเข้าลึกเนี่ยเราต้องถอยก็เหมือนเราก้าวไปเลยเนี่ยเราไม่ต้องลึกเนี่ยมันก็อันเดียวกันฉะนั้นฌานของโยมนี่เริ่มเสื่อมหรือว่าเสื่อมไปพอสมควรทำให้ไม่ปานีเหมือนก่อนอันนั้นก็คือกำลังของฌานเราน้อยแต่ว่าโยมอยากเข้าใจว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนะไม่ใช่นะมันเป็นอีกอย่างนะนี่มันฌานโดยรวมทั้งหมดเลยแต่การเห็นตัวอย่างที่ตมาสอนมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันโยมพิจารณาตัวเนี่ยโยมไม่เห็นหรอกโยมพิจารณาเฉยๆแต่ไม่เห็นตัวหรอกเชื่อแล้วเกิดว่าไม่เห็นแต่ที่เขาทำนะเห็นกันไม่เห็นโยมรู้เท่านั้นเองรู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีอะไรมีเหมือนที่ว่าพิจารณาร่างกายเลยรู้ไปทั่วตัวแต่มันไม่เห็นไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งเข้าไปมันคนละอย่างกันโยม
นะไม่จำเป็นต้องใช้ฌานไม่จำเป็นต้องใช้ฌานจิตใจเวทนาจิตธรรมนี่ก็จะพิจารณา16ข้อนะครับคือมันเป็นผังเนี่ยมันเป็นผัง16ข้อก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นปริยัติน่ะแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆแล้วน่ะเราเห็นกายชัดก่อนแล้วก็ความเห็นชัดเราต้องชัดตลอดเวลาไม่ใช่ชัดตอนเข้าสมาธิแล้วก็ไม่ใช่ว่ากายของเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เห็นกายเราอีกร่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นต้องร่างเดียวกันนะแล้วเราก็เห็นร่างเดียวกันแล้วมันต้องเห็นด้วยสติด้วยนะเห็นสมาธินี่จะไม่เห็นมันจะว่างไปเลยนะแล้วก็จะเป็นนิมิตไปเลยนั่งสมาธิก่อนนะครับ นั่งสมาธินั่งสมาธิจนจิตตั้งมั่นแล้วคือไม่มีนิวรณ์หรือไม่มีอะไรเข้ามากวนจิตละเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องอะไรสักห้องหนึ่งห้องนี้แต่มีสติอยู่ตลอดมีสติพอมีสติก็จะยกกายเนี่ยผมไม่ใช้กายลมไม่ใช้ลมยกมาดูว่าลมหายใจเข้าเราตอนแรกเนี่ยมันยาว ยาวพอนั่งไปสักพักลมหายใจถ้าจากยาวมันเป็นสั้นทำให้เราพิจารณาว่าความยาวของลมหายใจก็ไม่เที่ยงที่ยาวตัวนี้กลับมาสั้นอยู่ที่ปลายจมูกผลสุดท้ายลมหายใจสั้นนั้นก็ดับไปสงบเงียบลงไปแสดงว่าลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงอีกเนี่ยเราพิจารณาไปจนหมดว่าไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงแล้วถามว่าความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของลมเนี่ยเป็นทุกข์ที่เป็นสุขแล้วก็มองเนี่ยมันเป็นทุกข์หายใจออกแล้วไม่เข้าก็ไม่ได้เข้าแล้วออกไม่ได้มันเป็นทุกข์นี่ไอ้ความไม่เที่ยงนะเพราะความเป็นทุกข์ตรงนี้เนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้ไม่ใช่เราพอรู้มันไม่ใช่เราปั๊บเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ว่ามันอ๋อมันเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งนั้นที่นอกเหนือจากเราได้เรามันไม่ได้ไม่ใช่ของเราพอรู้ว่ามันไม่ใช่เราปั๊บเนี่ยจิตมันคลายมันมีทิฏฐิวิราคะมันโอ้มันเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายขึ้นมาคลายขึ้นมาจนคลายมากๆจนสุดท้ายมันโอ้ไม่เอาอีกแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราแล้วโยนคืนในธรรมชาติไปดีกว่าไม่เอาแล้วตอนนี้จิตมันก็ว่างไปตรงนี้ครับคือมันว่างตรงนั้นนะมันว่างตรงนั้นแต่เวลาเราออกมาสู่ภาวะปกติเนี่ยจิตก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ กิเลสก็มีเหมือนเดิมนะโยมราคะโทสะมีเหมือนเดิมระหว่างข้างในเนี่ยว่างแต่ข้างนอกวุ่นแล้วมันจะแก้ไขตรงไหนว่าไม่ใช่เราเพราะถ้าเพราะว่านิพพานเนี่ยเขาไม่ได้แก้ว่าว่างอย่างนั้นเขาสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะราคะโทสะโมหะมันเกิดจิตปกติ แต่เราเข้าไปอยู่ในสมาธิเนี่ยมันไม่มีราคะโทสะโมหะฉะนั้นเราเอาจิตอยู่ข้างนอกวัดอย่าเอาข้างในวัด และการเห็นลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นอาการ32เราเรียนแต่ลมอย่างเดียวไม่เห็นตับไม่เห็นไตไม่เห็นไส้ไม่เห็นพุงมันไม่ใช่สติปัฏฐาน4โยมมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆว่าเราคล้ายๆสติปัฏฐาน4แต่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4เนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่ามันคนละอย่างกันที่โยมพูดเนี่ยเข้าใจนะแต่โยมคนละอย่างกับที่ตมาสอนคนละอย่างกันมันไม่ใช่เดียวกันจะทำยังไงให้มันชัดแจ้งคือโยมต้องวางฌานให้หมดโยมไม่ต้องเข้าลึกอะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยแล้วก็อยู่ในธรรมดาเนี่ยแล้วโยมใช้สัญญาเลยใช้สัญญาเช่นว่าเราเคยจำจากในหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือที่ตมาก็ได้หรือว่าไปเห็นศพจริงก็ได้จำภาพใดแล้วก็นึกตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนศพเดินนั่งนอนเห็นอาการ32ถ้าเราเห็นลมเป็นฌานหมดเลยมันไม่ใช่มันคนละอย่างแต่มันดูมันคล้ายกันแล้วก็คำพูดที่ใช้ก็คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณ คนละอย่างกันโยมคนละอย่างกันแต่ว่าบางครั้งผมก็ไม่เข้าฌานก็เคยทำหมายผมทำนี้เพราะว่าผมนั่งนิ่งๆเลยเฉยๆเลยไม่กำหนดลมหายใจพอออกไม่ทุกข์ไม่อะไรเฉยถ้าเราเฝ้าดูอาการของกายกับจิตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเฉยมันก็เฉยตามถ้าเราจะให้ไปเขาก็ไปตามอยู่ที่ว่าเราต้องการเฉยหรือต้องการให้ไปถ้าเราจะเอาจิตเป็นประมาณเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาเราเป็นประมาณเพราะจิตมันก็จะไปตามภาษาของเขาฉะนั้นถ้าเราเฉยถ้าเราเหมือนกับว่าให้เขาเป็นตัวนำนะถ้าเขานิ่งเราก็นิ่งตามเขาเดินเขาก็เดินตามเขาหยุดเราก็หยุดตามไม่ได้เราไม่ได้คือเราต้องนำหน้าเลยว่าสายมันจะหลุดไปได้ไหมหมายถึงว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ย หลายคนที่ว่าเอาจิตดึงมาดูในตัวเราเนี่ยดึงมาดูตัวปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดทันทีเลยแล้วก็
ตัวเองก็รอให้จิตไปเองมันไม่ไปอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เจริญหรอกคือเวลาจิตมันมาอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยจิตนั้นปล่อยหน้าที่ให้เราเนี่ยพาเขาไปแต่เราก็กลับเป็นไม่พาเหมือนกับเราจะตามเขาคือตามเขาจนเคยอ่ะแล้วก็ไม่เคยนำเขาเลยเคยแต่ตามมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่รู้หน้าที่ของตนฉะนั้นเวลาจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยจิตเฉยไม่เป็นไรข้าจะพาไปนะไปตามข้านะข้าจะพาไปพาไปไหนพิจารณาเดินไปดูตับไตไส้พุงเห็นตัวเองเป็นซากศพเดินจิตมันก็ไปไม่ใช่ไม่ไปนะไปนะอยู่ที่เราต้องการไปหรือต้องการหยุดแต่ทีนี้การหยุดมันไม่ได้อะไรไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่การไปมีแต่ได้กับได้มีความเจริญเราต้องไปอย่างเดียว คำว่าไปในไปที่ไหนไปทั่วร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยท่องเที่ยวไปในอาการ32หรือเขาเรียกว่ากายนครนครแห่งนี้ท่องเที่ยวไปตามเนื้อตัวเราท่องไปตรงนั้นท่องเที่ยวไปตรงนี้เราจะให้จิตตามเราไม่ใช่เราตามจิตไอ้เราตามจิตนั่นหมายถึงว่าจิตเราไปคิดถึงผู้อื่นอันนั้นเราตามจิตแต่มาคิดถึงตัวเองเนี่ยจิตต้องตามเราแล้วการพิจารณาตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ฌานหรือถ้าใครจะใช้ฌานเนี่ยก็ต้องรอให้ออกฌานก่อนถึงจะทำได้อยู่ในฌานทำอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเราลองมาเทียบดูซิว่าระหว่างคนหนึ่งใช้ฌานแล้วก็รอให้ออกมาก่อนกับคนหนึ่งเอาเลยเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะเหมือนกับว่าเราก้าวขึ้นบันไดเนี่ยสมมติว่าบันไดเนี่ยมี8ขั้น คนเนี่ยต้องก้าวขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8แล้วก็ลดมาที่7ที่6ที่5ที่4ที่3แล้วมันถึงขั้นที่1แล้วก็พิจารณาได้ขั้นที่1นั่นเองหมายถึงว่าขั้นที่1เนี่ยเป็นขั้นที่ทำงานแต่คนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ก้าวขึ้นที่8หรอกก้าวที่1ก็เอาเลยโยมว่ามันเท่ากันเดียวกันมั้ยก็เท่าเดียวกันฉะนั้นไม่จำเป็นนะคนจะชอบอย่างนั้นก็เอาแต่ไม่เป็นไรขึ้นไปถึง8ก็ค่อยลดก็เอาแต่เวลาทำเนี่ยเราสังเกตครูบาอาจารย์พูดไหมว่าเข้าสมาธิเข้าฌานออกฌานแล้วก็ถอยมาที่อุปจารอุปจารหมายถึงตื้นๆข้อที่หนึ่งนั่นเองขั้นที่หนึ่งนั่นเองแต่อีกคนหนึ่งก้าวไปเลยมันจะเป็นอุปจารเลยพิจารณาตัวจะเป็นอุปจารเลยแต่ว่าคำว่าอุปจารเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ใช้ในพระสูตรนะไม่ใช้กันเขาจะไม่เรียกว่าอุปจารมันเป็นการที่ว่าจิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราน้อมจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งเหมือนอุปจารแต่เขาไม่ใช่ศัพท์นี้นะในพระสูตรจะไม่มีศัพท์นี้แต่ศัพท์นี้จะมีอยู่ในพิสุทธิมรรคนะเขาเรียกว่าจิตพื้นฐานจิตเหมือนกับว่าคือพูดง่ายๆว่าจิตเราเนี่ยแตะเนื้อหนังเราเมื่อไหร่มันจะกึ่มขึ้นมาทันทีเลยมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีเลยโดยธรรมชาติของเขาสมาธิที่กึ่มขึ้นมาทันทีนั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นอุปจารคล้ายๆกันจิตระดับนั้นเองที่ทำงานได้จิตระดับนี้เองที่จะไปสู่พระนิพพานได้ถามว่าจิตขนาดนี้มันตื้นเกินไปไหมจริงอยู่ใหม่ๆอาจจะตื้นแต่มันจะลึกไปเรื่อยๆตามลำดับเหมือนเราลงทะเลใหม่ๆเนี่ยน้ำที่เราเหยียบไปในทะเลเนี่ยแค่ตาตุ่มแต่เราเดินไปเนี่ยมันจะลึกไปถึงคอได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าตื้นอยู่แค่นั้นก็จะยืนพื้นอยู่มันจะลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ลองปฏิบัติดูเนาะก็มีสายเข้ามานะครับขอสายครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมวันครับจากชลบุรีครับผมเจริญสุขจ้ะอาการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ค่ะพระอาจารย์คะลูกเป็นศิษย์พระอาจารย์มากับ3ปีแล้วที่ว่าลูกสมมุตินะคะที่ว่าวันนะคะที่ลูกเป็นประเภท2นะคะพระอาจารย์จําได้ตอนนี้ลูกอยากรบกวนปรึกษาท่านพระอาจารย์หน่อยเขาว่าลูกตรงนี้ลูกมีความรู้สึกว่าลูกปฏิบัติมาเรื่อยทุกวันนี้ลูกก็หยุดทำสมาธิดูกายตลอดค่ะตั้งแต่พระอาจารย์แนะนำมาแต่ทุกวันนี้ลูกมีความรู้สึกว่าลูกไม่มีที่ที่จะอยู่ตรงนี้ค่ะลูกไม่รู้จะไปไหนลูกอยากปรึกษาพระอาจารย์ว่าเหมือนตาก็เหมือนมีตาแต่เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีจิตมีกายก็เหมือนไม่มีมันลึกไปนะคะพระอาจารย์ว่าหนูคือคล้ายวันนี้หนูปรึกษาหนูก็เลยกลับมาใช้มือถือเพราะว่า
หนูก็มีบุญที่ว่าได้มาเปิดแล้วก็มาพบพระอาจารย์อีกครั้งเพราะว่าลูกตัดไปหมดค่ะไม่ว่าจะทางโลกทางแฟนทางการงานทางอะไรเหมือนลูกไม่มีเหมือนมันลูกไม่มีความอยากอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเห็นลูกเห็นหมดค่ะเพราะลูกทั้งกลางวันกลางคืนเดินเข้าห้องน้ำทำอะไรลูกเป็นซากศพและส่วนมากลูกเห็นเป็นโครงกระดูกค่ะตั้งแต่เริ่มนั่งสมาธิแต่ทุกวันนี้ลูกไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าลูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้ามันอยู่ในระดับที่เราแต่ลูกมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดลูกจะทำงานแต่ว่าคล้ายๆกับลูกเหมือนไม่มีการปรุงแต่งเหมือนว่าตาสักแต่ไว้เห็นหูสักแต่ไว้ได้ยินลูกไม่รู้จะทำไงลูกเหมือนว่าลูกหลุดไปจากตรงนี้ไปแล้วลูกจะขอฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการถ้าลูกมีโอกาสลูกจะไปกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยตัวลูกเองนะคะกราบนมัสการลาลูกจะฟังทางทีวีนะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบนมัสการลาค่ะคือเข้าใจว่าโยมวันพูดถึงว่าการที่เราเห็นแจ้งอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะดำเนินชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างไรหรือเหมาะสมอย่างไรน่าจะเข้าใจอย่างนั้นนะคิดว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วล่ะมีความรู้ความเห็นที่ไม่เหมือนใครแล้วจะดูยังไงเนี่ยฉะนั้นโยมวันต้องเข้าใจที่ว่าโลกเราก็รู้ความเป็นโลกเราต้องมีปัญญาว่าโลกเขาเป็นอยู่อย่างไรธรรมที่เรารู้เราเห็นนั้นจริงอยู่จะขัดแย้งกับโลกแต่บางครั้งเนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะอยู่โลกเนี่ยบางครั้งด้วยการที่ให้มีความลักษณะเหมือนว่าอยู่ได้อะด้วยปัญญาของเราว่าโลกเขาเข้าใจอย่างนี้สมมติอย่างนี้ก็อนุโลมบางอย่างให้เป็นไปตามนั้นแต่ในส่วนลึกเนี่ยเราจะมีความตอบอยู่ในใจว่าที่ทำไปเนี่ยมีตาก็มันไม่มีครับก็เหมือนไม่มีเขาลึกไปใหม่มันมีทั้งสองอย่างนะมันมีทั้งสองอย่างก็พูดถึงว่าเราต้องเข้าใจโลกเข้าใจธรรมแล้วก็หาจุดยืนเขาเรียกว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงคำว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงหมายถึงว่าปรับความสภาพของเราเนี่ยให้อยู่ได้ด้วยความว่าเอ้านี่โลกเขาพูดกันนะนี่โลกเข้าใจกันนะเราต้องอนุโลมความเข้าใจตามโลกแต่ในธรรมะของเราเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งก็จริงแต่บางครั้งการกระทำของเราเนี่ยต้องคล้องจองพอสมควรพอเหมาะแต่การเวลาหรือก็ความเหมาะสมเขาเรียกว่าฉลาดในการเป็นอยู่ฉลาดในธรรมทั้งปวงนะถ้าการที่ว่ามีตาเหมือนไม่มีเนี่ยมีหูเหมือนไม่มีมีอายตนะไม่มีเนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะสองนัยยะในที่นี้หมายถึงว่านัยยะหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเราเห็นแจ้งในร่างกายนี้นะเห็นแจ้งในร่างกายนี้ว่าแล้วก็ตีค่าร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราฉะนั้นการตีค่าโดยรวมว่าร่างกายทั้งหมดทั้งแท่งเนี่ยเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ของเราเป็นของหยิบยืมมาฉะนั้นเราก็ต้องตีค่าหูด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกเนื้อกายใจนั่นไม่ใช่ของเราแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ยังมีอยู่สิ่งนั้นอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่ตายเราก็มีหูมีตาอยู่แล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นว่ามันไม่มีอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นตาก็เห็นไปหูก็ได้ยินไปถ้าอย่างนั้นเป็นที่สุดของธรรมะนั้นเป็นอย่างไรเราก็มีส่วนคำตอบของเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการที่บอกว่ามีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีแต่จิตไม่ได้ลึกนะอันนี้เข้าใจจิตไม่ได้ลึกแต่ในกรณีอย่างหนึ่งที่โยมบอกว่าจิตลึกไปไหมนั่นแหละในกรณีนั้นเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในฌานเพราะระหว่างนี้เนี่ยคิดว่าฌานเยอะมากนะเพราะฌานเนี่ยจะเข้ามาแล้วจิตเราลึกเนี่ยทิ้งตาทิ้งหูหมดเลยอันนั้นก็เป็นคำตอบลักษณะว่ามีตาเหมือนไม่มีเหมือนกันมีหูเหมือนไม่มีมีจมูกเลื่อนกายใจเหมือนไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตมันลึกฉะนั้นคำตอบของโยมวันเนี่ยมีสองนัยยะว่าโยมอยู่ตื้นหรือโยมอยู่ลึกถ้าลึกก็ตอบได้เหมือนกันว่ามีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีก็คือเข้าฌานแต่ถ้าไม่ได้เข้าอย่างที่ว่านี้อยู่ดูนอกมากกว่าเนี่ย
ก็มีคำตอบเหมือนกันว่าตามีเหมือนมีตามีเหมือนไม่มีตาหูมีเหมือนไม่มีแต่จิตไม่ได้เข้าลึกแต่จิตอยู่ตื้นแต่เราแยกแยะด้วยปัญญาอย่างนี้ก็อีกกรณีหนึ่งฉะนั้นโยมวันทั้งสองในยะเนี่ยต้องเห็นด้วยปัญญาของเราว่ามันมีคำตอบเดียวกันแต่มีสองตำแหน่งให้ตอบแต่คำตอบคล้ายกันแต่ลึกนั่นน่ะเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะลึกอย่างนั้นน่ะเราก็อย่าลึกนะพยายามถอยออกมาแล้วโยมวันพยายามให้เห็นร่างกายเนี่ยให้ชัดอยู่เรื่อยๆแล้วโยมวันต้องเช็คว่าอาการที่เห็นกายของเราเนี่ยยังเพียงพอหรือยังในการที่อบรมมาเนิ่นนานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการเห็นของเราเพียงพอหรือยังเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพิจารณาพอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงให้โยมวันได้มีเครื่องวัดว่าเอาอย่างนี้จิตของเรายังเล็ดลอดไหมมีการเผลอไหมและจิตเราเคยหลุดไหมหลุดไปแวบไปโน่นคิดโน่นมันยังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ ไม่พอจิตเราต้องไม่มีแวบบางครั้งน่ะจิตเราเผลอแวบไปคิดอย่างอื่นโอ้รู้ตัวดึงมาอีกจิตยังรั่วอยู่ไหมรั่วทางตาทางหูอยู่ไหมคือเราโดยรวมนั้นนะว่าบางครั้งมันก็ไม่รั่วแต่บางครั้งมันรั่วอยู่ไหมเราคิดว่าไม่รั่วแล้วนั่นแหละไม่มีการรั่วอีกแล้วแต่ทีนี้มันมีการรั่วอีกแล้วเนี่ยยังไม่พอเราต้องเช็คว่าไม่รั่วข้างนอกก็จริงแต่ข้างในเนี่ยมันยังแกว่งอยู่ไหมจะมีการจิตเนี่ยมันกระเพื่อมอยู่ไหมยังมีการดิ้นของจิตอยู่ไหมว่า เวลาเรากระทบอารมณ์ยินดียินร้ายมันยังมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่การพิจารณากายก็ไม่พอถึงแม้ขนาดนั้นเนี่ยจิตจะไม่รั่วทางหูทางตาแล้วก็ตามฉะนั้นการที่พอในร่างการพอในการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะต้องมีถึงระดับว่าจิตไม่รั่วข้างนอกมานานแล้วแต่ข้างในก็ไม่มีการดิ้นแล้วศึกภายนอกไม่มีศึกภายในก็ไม่ได้เกิดไม่ได้กำเริบการพิจารณาตัวถึงพอถ้าจะพอแล้วเนี่ยเราต้องเป็นพระอนาคามีเลยนะพระโสดาบันเนี่ยปิดข้างนอกได้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนเนี่ยเหมือนกับว่าเรากับประเทศเพื่อนบ้านลบกันระหว่างประเทศกับประเทศเหมือนกับว่า จิตเรากับคนอื่นนะตัวเรากับตัวเขาลบกันแต่ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดจนจิตเราไม่ออกแล้วตอนนี้เรากับต่างประเทศเนี่ยไม่ลบกันแล้วนะแต่ศึกในประเทศยังมีอยู่เข้าใจไหมเขาว่าศึกภายในแต่เมื่อกี้เนี่ยศึกภายนอกศึกภายนอกจบแล้วแต่ภายในของเรายังทะเลาะกันยังจะยิงจะฟันจะฆ่ากันยังไม่ลงเอยกันยังไม่สงบเราต้องป่าภายในอีกทีหนึ่งป่าภายในเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปพระอนาคามีเนี่ยจิตไม่มีรั่วอยู่แล้วก็จริงแต่จิตภายในยังดิ้นยังทะเลาะกันอยู่เราต้องป่าตรงนี้อีกทีหนึ่ง ก็คือการพิจารณากายฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยเราพิจารณาไปถึงพระอนาคามีเนี่ยมันจะไม่มีพวกนี้ศึกภายในก็เรียบภายนอกนี่เลิกนานมานานแล้วภายในสงบหมดแล้วเราพอแล้วนั่นคือการวัดว่าการพิจารณากายพอตรงนั้นนี่คือเครื่องวัดความยินดียินร้ายไม่มีภายในก็ไม่ดิ้นภายนอกนี่เลิกมานานแล้วสงบหมดแล้วนะก็หมายถึงว่าศึกภายนอกเนี่ยลบเลิกแล้วภายในก็สงบแล้วเราถึงจะเพียงพอในการพิจารณาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยทำฌานอีกทีนึงที่บอกว่าจิตลึกน่ะเราต้องมาทำอีกครั้งหนึ่ง เราถึงจะจบนะผมขอถามอาจารย์ครับขอการครับคือเท่าที่ผมฟังพระอาจารย์เทศเนี่ยคือว่าได้ยินแต่ว่าให้ลดโทสะให้ลดราคะโทสะโมหะแต่ว่าไม่มีคำว่าโลภะเลยครับตกลงโลภะนี่ไปอยู่ในหมวดไหนครับอาจารย์คือความจริงโลภะเนี่ยกับราคะนี่อันเดียวกันนะ บางครั้งเขาจะใช้คำว่าโลภโกรธหลง บางครั้งเขาจะใช้เขาเรียกว่าราคะโทสะโมหะ ฉะนั้นคำว่าโลภเนี่ยมาจากราคะ อันนี้คำสองคำเนี่ยเรามาดูที่ว่ามันแปลอย่างไรราคะแปลว่ายินดี โลภแปลว่าอยากได้ ถามว่าอยากได้กับยินดีเนี่ยอันไหนมาก่อน ต้องอยากได้ก่อน แล้วค่อยโลภฉะนั้นมันเป็นคำต่อเนื่องมันเหมือนกับว่าเป็นคำต่อกันอ่ะฉะนั้นเขาจะใช้คำว่าโลภก็ได้ราคะก็ได้ แต่ในสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคำว่ายินดีเนี่ย
มันยินดีมันกว้างมากยินดียินดีในรูปรสกลิ่นเสียงก็ยินดีครับแม้แต่ว่ายินดีในหญิงชายก็ยินดีเขาว่ายินดีนี่มันกว้างเกินครับแต่เขาว่าโลภเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอยากได้อยากได้เนี่ยนิดเดียวมันเป็นคำต่อเนื่องจากละยินดีเนี่ยฉะนั้นคำว่ายินดีเนี่ยบางครั้งเขาจะเรียกว่า ถ้ายินดีในสิ่งทั่วไปรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณกามคุณ5นะแล้วยินดีในหญิงชายเนี่ยมันเป็นยีในลักษณะเหมือนว่ากามราคะอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะว่ากามราคะกามคุณหรือคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งมวลของการยินดีนะแต่ความโลภเนี่ยเป็นคำต่อเนื่องมาจากยินดีแล้วก็อยากได้แล้วสินะเมื่ออยากได้ก็เกิดโลภขึ้นมาเนี่ยโลภในการสิ่งที่เราจะได้ก็คือเกิดความโลภแสดงว่าความโลภเนี่ยเกิดจากการยินดีเป็นปฐมนะเป็นต้นยินดีก่อนฉะนั้นศัพท์ขับศัพท์สองคำเนี่ยมาด้วยกันเขาจะใช้แทนกันได้ก็เวลาเราก็เหลืออยู่ไม่มากนะก็มีคำถามมาก็คงจะบางครั้งอาจจะไม่ทันตอบนะแต่ว่าจะตอบช่วงหลังได้ถามมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็คงจะนิดหน่อยเวลาไม่มากนะก็คงจะพูดธรรมะปิดท้ายหน่อยว่าการที่เราจะวัดเรื่องของการเกิดกิเลสเนี่ยเราจะสังเกตมาทำไมบอกว่าทำไมต้องว่าเอาจิตตื้นๆทำไมเข้าสมาธิลึกต้องมาตื้นมาทำไมไม่ทำที่ลึกๆล่ะบางคนอาจจะสงสัยว่ามีสมาธิมากแต่ต้องรอสมาธิถอยมาก่อนมาทำทำไมหรือบางคนก็ให้พี่ทำไปเลยทำไมต้องมาทำที่ตื้นเพราะว่าตื้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดเพราะจิตจะเกิดกิเลสเนี่ยเกิดจากอะไรตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์อ๋อมีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอขอบคุณอาจารย์มีสายเข้าจากสกลนครครับรู้สึกจะเป็นสายชุดสุดท้ายโยมวิเชียรเจริญสุขจ้ะสวัสดีครับคุณพ่อทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมถามว่าผมจะดูกายแล้วก็เอาลมหายใจเข้าออกแล้วก็อยากเห็นอะไรภาพจะขึ้นมานี่หมายว่าอะไรครับผม อะไรนะหมายถึงว่าภาพยังไงนะภาพที่เราต้องการอยากจะเห็นจะขึ้นมาเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นนิมิตนะโยมต้องเห็นภาพร่างกายของเราจะดีกว่าอันนั้นภาพมันขึ้นมาอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วภาพอื่นๆมันเป็นภาพคนอื่นหมดภาพเราสิไม่ครับอาจารย์แบบเราต้องเห็นผมก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าผมอยากถามข้อนี้ครับว่าไงผมอยากถามข้อว่าผมไม่ได้หลับนะครับแต่ผมเอาลมหายใจเข้าออกคล้ายๆกับเข้าสมาธินะครับแล้วก็อยากดูอะไรก็มันจะขึ้นมาให้ผมเห็นอันนี้หมายเขาว่าอะไรครับคือเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งที่มันการเห็นในลักษณะเหมือนว่าคือเจือด้วยสมาธิเขาเรียกว่านิมิตนะแต่ถ้าไม่มีสมาธิมาเจือเขาเรียกว่าความคิดก็คือจิตปรุงแต่งนั่นเองครับมันก็ไปเรื่อยแหละไม่มีจบหรอกธรรมดาก็เป็นทุกคนนะโยมอย่างนั้นเป็นทุกคนคเป็นทุกคนคเนาะมีอะไรอีกไหมโยมแล้วผมก็ปฏิบัติแบบหลวงพ่อมาหลายปีแล้วครับให้เห็นร่างเราดิไม่ต้องไปเห็นอย่างนั้นเห็นร่างจริงๆของเราร่างเดียวไม่เอาร่างข้างนอกนะผมปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วครับหลายปีนะให้เห็นร่างตัวเองให้มากที่สุดนะไม่ต้องไปเห็นข้างนอกมากข้างนอกมันจะไปเลยขอฟังทางโทรทัศน์นะครับการรับการลาครับสาธุนะสาธุก็รายการของเราก็หมดเวลาพอดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดอีกนิดนึงตอนช่วงหลังครับรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองจะเริ่มเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้แล้วพบกันเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมภาวนาบวชเนกขัมมะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระภิกษุสงฆ์เนื่องในงานย้อมรำลึกถึงบุรพาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองขตปุญโญโดยมีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์แสดงธรรมและรับถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคีระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทโดยมีรายละเอียดกำหนดงานพิธีดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561เวลา 18:00 น.สมาทานศีลและรับศีลจากพระสงฆ์และทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.แสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเวลา 22:00 น.แสดงธรรมจากครูบาอาจารย์รูปที่2วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ปฏิบัติธรรมตามกำหนดการวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2561เวลา 7:30 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์เวลา 8:30 น.ถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.ถวายผ้าป่าสามัคคีสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมสามารถแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์
088-095-4205 088-095-4205โดยมีรถบัสออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 12:00 นของวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ 2561และสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ 2561สามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240ครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญครบรอบ6ปีของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9:30 นถวายพัตตราหาร 11:00 นพระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรม 12:00 นพระครูปรัชไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นองค์ประธานบรรจุเกศาธาตุของหลวงพ่อสนองกตบุญโยเพื่อบรรจุอยู่ในรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนจากจังหวัดเชียงใหม่แห่งหลวงคุณบินมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการตอบปัญหาก็คงจะเข้าสู่รายการเมื่อกี้ก็โยมวิเชียน จากชนบุรีชนบุรีที่เขียนที่พูดไว้ก็เพลินเวลาเราหมดพอดีเนาะ ก็คงจะคุยต่ออีกนิดหนึ่งว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ย ขออภัยเราไม่ได้ตั้งภาพเราไว้อยู่ข้างนอกนะเราตั้งภาพเราเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นอยู่ข้างนอกเหมือนเราดูทีวีนั้นไม่ใช่เราต้องเห็นร่างกายจริงๆของเราเอาร่างกายของจริงของเราเป็นสนามในการที่เอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเรานึกถึงกายเราไม่ต้องไปนึกข้างหน้านึกทั้งร่างกายเราจริงๆเนี่ยแล้วถ้าไม่เห็นก็เอาหนังสือเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็ นึกเราเนี่ยเหมือนภาพอยู่ในหนังสืออย่างเนี้ยทำอย่างนี้แหละถึงจะรู้ว่าเห็นนะก็ขอตอบแค่นี้ว่ามีสายอื่นรออยู่ครับผมมีสายเข้าจากโยมจิรศักดิ์ครับจากนนทบุรีเจริญสุขครับนมัสการพระอาจารย์ครับน่าเจริญพรเจริญพรครับมีอะไรถามไหมเอ่ยครับฟังพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพระอาจารย์พูดถึงเรื่อง เวลาที่เราคิดเนี่ยมันเหมือนควันที่
ขึ้นมานะครับก่อนที่ถ้าคิดไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นไฟไหม้ไปเลยยังไงนะยังไงนะพระอาจารย์เทศนะครับแล้วพระอาจารย์พูดเรื่องความคิดนะครับความคิดมันเหมือนควันนะครับอ๋อความคิดเป็นควันกลางวันเป็นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนะใช่ครับใช่ครับอืมแล้วผมก็ทีนี้ผมเวลาที่ผมคิดก็รีบดึงกลับมามันไม่ฟุ้งไปเหมือนเก่าหรือว่าไปเป็นเหมือนที่เคยเป็นนะครับอาจารย์เป็นแล้วก็รีบดึงกลับมารีบดึงกลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมครับอาจารย์จากที่ครับผมเคยบอกอาจารย์ว่าผมจะต้องยังต้องทำงานยังต้องใช้ชีวิตข้างนอกอยู่อะไรเงี้ยครับมันปฏิบัติได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าพยายามอันนี้มันพอทำวิธีนี้มันได้ผลมากกว่าเดิมครับอาจารย์ครับอย่างนี้มันส่งผลต่อว่าถ้าเกิดมันก็จะอยู่กับโลกได้ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็เราก็พยายามแยกแยะนะโลกกับธรรมนี่เป็นยังไงนะอาจจะดูโลกดีหรือว่าดียังไงไม่ดียังไงเราต้องมีปัญญาเข้าไปตรงนั้นว่าเราเห็นตัวเองแล้วเราก็จะคือเราเห็นตัวเองนะมันจะมีคำตอบออกมามีคำตอบออกมาทุกอย่างรักษาความเห็นไว้คำตอบก็ยิ่งมีขึ้นมาเองครับมีอะไรถามไหมเท่านี้ละครับอาจารย์ดูมาโทรมาร่วมรายการเนาะมันเล่าให้ฟังก็ถือว่านั่นเป็นนิมิตหมายของการที่ทำแล้วเนี่ยมีผลดีขึ้นมาแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะทำให้มากเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะก็อันนี้ก็ถือว่าก็ขอย้อนนิดหนึ่งโยมที่โยมพูดเมื่อกี้ค้างไว้ว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นเหมือนกับว่าเรานั่งดูเหมือนเราดูทีวีเราร่างนี้มีอยู่แต่ไม่ได้ดูแต่ดูร่างอีกร่างหนึ่งอยู่ข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ท่านจัดว่าตรงนั้นเป็นนิมิตนะแต่ถ้าคนไม่มีสมาธิก็คือความคิดนั่นแหละตัวเองก็คิดถึงคนอื่นแล้วบางคนบอกว่า เห็นตัวเองนะไม่ใช่เห็นคนอื่นถึงตัวเองก็ไม่ดีไม่ได้เราต้องร่างจริงเพราะอะไรเพราะนิมิตมันเลื่อนลอยเวลาเราเลิกหายไปไหนแล้วร่างจริงก็ไม่เห็นจิตเราจะอยู่ไหนเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เลื่อนลอยในอากาศเราไม่สามารถจะมาเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันไม่ได้นะแต่ว่าร่างเราจริงๆเนี่ยเราสามารถจะเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันได้นะมันหายไม่ได้อ่ะนะเราต้องเอาร่างปัจจุบันนะก็มีสายเข้ามานะขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมชื่นสุคนครับเจริญสุขจ้ะนักศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองโลกค่ะน่าเป็นไงบ้างโยมพระอาจารย์โยมทำแล้วรู้สึกก็มีแสงมามากเลยค่ะธรรมดาธรรมดาช่วงนี้จะมีแสงมากจนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่ามาแบบตอนสั้นแรกโยมก็คิดว่าเคยเอาตอนนี้มันเป็นแสงสีขาวค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนเป็นแสงสีทองเลยค่ะทีนี้แบบว่าก็เลยเห็นว่าแสงสีขาวก็คงจะไม่ก็เอาผ้าคือผ้าห่มเนี่ยจากหนาๆเนี่ยเป็นไม่มีทางเหมือนกับบางไปเลยอ่ะไม่มีทางหรอกมันไม่มีอะไรจะบังเขาได้หรอกแล้วก็แสงก็จะมาข้างๆโยมก็เลยมีผ้าชิ้นหนึ่งก็เลยไปกุดข้างๆอ่ะเพราะว่าแสงเหมือนกับมาส่องเนี่ยสองข้างๆอ่ะโยมก็ไปเอาผ้าไปกดก็กดไม่อยู่อ่ะอาจารย์ไม่มีใครอยู่รอให้กำแพงก็ไม่อยู่ ไม่มีอยู่เพราะจิตมันไม่มีอะไรจะกั้นเขาได้ค่ะก็เลยทีนี้ก็เลยเอาผ้าออกในเมื่อกดไม่อยู่ก็เลย โยมก็คิดแปลกๆนะว่าคงจะอยู่ปรากฏว่าแสงจะมาอยู่ตรงหัวฮะก็เลยไหนๆก็ไม่ดับแสงไม่ได้ก็เลยเอาผ้าห่มออกทีนี้มาอีกครั้งหูพระอาจารย์ทิ้งมาแบบแสงสว่างมากจนไม่ได้นอนเลยเราดูที่ว่าเราไม่นอนเนี่ยเราเพียไหมถ้าเพียไม่เพียค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่เพียไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเพียเนี่ยเราต้องคิดแก้ไขว่าเราจะให้หลับบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะใส่ใจยังไงให้เราหลับฉะนั้นเวลาเราหลับเนี่ย อย่างที่ตมาเคยบอกนะว่าถ้าเราเปิดไฟอยู่บนเพดานเนี่ยถ้าเราใส่ใจที่ไฟเพดานเรานอนไม่หลับหรอก
แต่ที่เราปิดไม่ได้ทำไมมันทำไงดีไม่ดานมันสว่างเราก็ไม่ใส่ใจดีเหมือนกับว่ามีแต่ไม่ใส่ใจเราถึงจะหลับกระนั้นฉะนั้นแสงจิตเนี่ยตมาก็เคยพูดไว้เสมอว่าเราอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอาจารย์บอกให้ที่มองที่มืดไม่ต้องใส่ใจตรงแสงสว่างอะไรให้ค่ามันเลยถ้าให้ค่าโยมจะเป็นอย่างนี้โยมใส่ใจตรงที่เห็นตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเองนะมันมีก็มีไปแต่เราไม่ใส่ใจนี่จะก็เลยนอนสมาธิอย่างนั้นธรรมดาเพื่อเหมือนกับเป็นชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมคะไม่จำเป็นโยมถ้าเราไปมองแสงเนี่ยเพื่อจะให้เรานี่มีกำลังสมาธิมากไม่จำเป็นมากยิ่งปัญหาตัวเราจะไม่เห็นมันจะแสงสว่างทับไปหมดเลยมันจะทับความเห็นเราหายไปเลยนะแสงสว่างมันทับบางครั้งเราจะเอ๊ะยังไงแสงสว่างมันทับมันน่าจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นได้ บางคนว่าสว่างก็ยิ่งเห็นดิจะไปทับอะไรคือมันไม่เหมือนมันเหมือนสว่างข้างโลกข้างนอกนะไม่ใช่ว่าข้างโลกเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้างในมันไม่ใช่อ่ะข้างในมันยิ่งสว่างเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ว่างไปเลยว่างสว่างสงบตัวเราไม่เห็นเลยหายไปเลยอ่ะแสงนี่ยังสว่างข้างนอกทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยโยมอย่าใส่ใจอย่าที่จะมาบอกว่าเห็นก็ให้รู้ว่ามีพอนะอย่าใส่ใจนะว่านั้นเขาเป็นอะไรเขาจะมีเท่าไหร่เราไม่ใส่ใจเห็นใจว่าเนื้อหนังของเราถ้าเกิดว่าเนื้อหนังของเรามองไม่เห็นเราถอยจิตหน่อยแต่ช่วงนี้เราโยมจะเจอฌานเยอะนะเดี๋ยวโยมจะมีฌานขึ้นมาช่วงนี้ช่วงแสงเยอะๆเนี่ยฌานจะมากเลยเดี๋ยวโยมจะจิตโยมจะดิ่งเข้าไปในลึกเนี่ยวูบเข้าไปเลยจะเกิดต่อไปจากแสงนี่แหละจะมีฌานเยอะแต่อย่าเข้านะไม่อยากให้เข้าเลยไม่อยากให้เข้าให้ถอยไว้ก่อนเราจะไปเข้าฌานทีหลังนะฌานเนี่ยเราจะไปทำทีหลังตอนนี้ขอผ่านก่อนนะไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราไปเข้าอยู่ตรงนั้นหลายคนเข้าไปแล้วไม่พิจารณาแล้วอีกหน่อยจะพังหมดเลยเสื่อมหมดเลย เหมือนเขาตอนนอนโยมได้นั่งสมาธิแต่ว่าเราก็พิจารณาเลยค่ะทีนี้ก็เลยตอบแต่ว่าเห็นว่ากลัวว่าจะไม่มีแรงก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้แรงโยมแรงไปนั่นแหละมันแสงแรงไปตัวเราจะหายนะงานนี้เขาแรงไม่ได้แต่เมื่อ นอนเนี่ยพระอาจารย์แสงมันมาทั้งซ้ายทั้งขวาก็เราอย่าใส่ใจสิเราอย่าใส่ใจสิถ้าใส่ใจแล้วก็นอนไม่หลับสิแล้วเป็นส่งการบ้านค่ะพระอาจารย์คือยอมเห็นตรงคอนะคะตรงคอกระดูกคอ แล้วก็มากระดูกตรงกระดูกต้นเท้าอะเพิ่งมาเห็นแล้วก็ตรงตาก็จะมีกระดูกค่ะเหมือนมีดวงตาเล็กๆกระดูกมันก็ข้างในดวงตาค่ะหนูได้เห็นตรงนี้ก็เลยแบบต้องจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างเดินจงกรมค่ะโยมก็มีปัญหาว่าตะขอนจะนิ่งๆอยู่กับที่หนึ่งจุดหนึ่งก็คืออยู่จุดหนึ่งแต่ทีนี้พอมาพิจารณาปอดจะมีความรู้สึกว่าขานี่อ่อนไปเลยค่ะพระอาจารย์ลมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรลมขอฟังทางทีวีนะคะอ่อนในที่นี้เราสังเวชหรือเปล่าขอบคุณเราสังเวชไหมเป็นค่ะถ้าเป็นสังเวชอ่อนก็ไม่เป็นไรหมายว่าอ่อนเพราะความสังเวชค่ะกรรมนี้ชนะค่ะขอบคุณค่ะน่าสาธุคือการสังเวชเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเขาให้เกิดธรรมะสังเวชอยู่แล้ว การสังเวชนั้นบ่งบอกถึงว่าเราจะได้ปลงสังขารเราว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารสาระอะไรการเห็นอย่างนั้นทำให้เราเนี่ยอ่อนในขณะเดียวกันจิตอ่อนตัวก็อ่อนด้วยขาอ่อนนั่นเองนะอาจจะเป็นได้เหมือนกับว่ามันหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้ว่าชีวิตจะจืดชืดนะไม่ได้ชืดชืดนะก็เรียกว่าหมดความอยากได้อะไรในโลกหมดความหวังคาดหวังว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีแต่ขณะที่ว่ามองเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้อับเฉาไม่ได้เหี่ยวแห้งไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้หงอยเหงาอะไรแต่กลับมีความสุขอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นชีวิตที่อับเฉาไม่มีความสนุกสนานอะไรแต่มันมีความสุขชื่นฉ่ำแล้วมีความปิติใจ
มันไม่ใช่เหมือนกับว่าคนซึมเศร้าทั่วไปที่ว่าเป็นเศร้าด้วยเหตุผลอื่นนะแต่การเห็นตัวเองด้วยสังเวชเนี่ยเป็นการที่มีความสุขในตัวมีปีติมีสมาธิหล่อเลี้ยงมีความชุ่มฉ่ำหัวใจซึ่งไม่ใช่แห้งแล้งหรือไม่ใช่จืดชืดเป็นชีวิตใหม่ที่สดใสไม่ใช่ว่าไอ้จืดชืดหรือว่าซึมเศร้าหรือซบเซาอะไรทำนองนั้นที่เขาคิดกันอย่างนั้นไม่ใช่มันมีแต่ความสุขมีความสงบฉะนั้นสังเวชนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าเราเห็นแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนซึมเศร้าอะไรคนเงียบเหงาหรือคนคิดเขาเรียกว่าคนเก็บกดอะไรทำนองนั้นไม่ใช่มันมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่ามีสมาธิหล่อเลี้ยงสมาธินั่นเองยังให้เรามีกำลังใจอันนั้นต่างกันนะยังไงโยมทุกคนก็พยายามอย่าใส่ใจในแสงมากก็แล้วกันแล้วก็พยายามเห็นตัวมากๆแล้วก็การที่เห็นเนี่ยถ้าเราเห็นลักษณะโยมอย่างที่บอกว่าเห็นกระดูกแล้วเห็นดวงตาเห็นอะไรเนี่ยมันเหมือนก็ว่าจะเป็นนิมิตกึ่งๆไปทางโน้นนะให้ถอยจิตนิดหนึ่งนะให้เหลือแต่จิตตื้นที่สุดนะตื้นที่สุดที่เราเห็นร่างปัจจุบันให้ชัดเอาร่างจริงๆว่าไม่เอาร่างเหมือนก็ภาพอะไรมามันเหมือนแปลกๆเลยเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปแต่ว่านิมิตกับการที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นร่างจริงเนี่ยมันก็คู่กันนั่นนะแต่อยู่ที่เราให้ความน้ำหนักถ้าเราเข้มไปทางสมาธินิมิตมันจะเกิดแต่ว่าถ้าเราถอยหน่อยเนี่ยร่างจริงก็จะปรากฏฉะนั้นมันก็กึ่งๆกันเราก็พยายามจูนหน่อยตรงนี้ให้ปรับให้เป็นร่างจริงให้มากที่สุดนะแล้วก็ช่วงนี้ระวังว่าฌานจะเกิดเยอะนะระหว่างแสงขึ้นมาเนี่ยหลังจากแสงเนี่ยฌานจะเยอะเลยแต่เมื่อเราผ่านฌานตรงนี้ไปแล้วก็ฌานก็จะไม่เข้าละก็จะพ้นไปฌานนี่เราจะทำทีหลังที่ว่าผ่านไปไม่ให้เข้าเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เอาเราเอาอยู่แล้วแต่ขอเอาไว้ก่อนเหมือนกับว่าทางเหมือนเราเดินทางไปเนี่ยเราไปเจอแยกเนี่ยเอ๊ะแยกเนี่ยไปไหนเนี่ยจะลองไปดูไหมเอ๊ะเอาไว้ก่อนเราไปข้างหน้าก่อนถ้าเราไปหน้าแล้วภารกิจเราเสร็จเราจะมาแยกดูทางเส้นนี้ด้วยมันไปถึงไหนอย่างเงี้ยก็กลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะไปสองทางทีเดียวเนี่ยมันจะเสียเวลาอีกทางหนึ่งถ้าเราเข้าในสมาธิเนี่ยการพิจารณาก็เสียเวลาแล้วและทุกอย่างจะล้มเหลวหมดเลยในที่สุดจะเสื่อมก็เราก็เลยมีคำพูดว่าเอาไว้ก่อนไม่อยากให้เข้านะก็ลองไปพิจารณาดูเนาะก็มีคำถามครับผมครับขอกราบครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากนครสวรรค์ครับคุณนงรักนะครับถามว่าเวลาเดินจงกรมจะฟังธรรมะไปด้วยได้ไหมคะได้ธรรมะเนี่ยฟังได้ทุกเวลาเดินจงกรมก็ได้แม้แต่นอนนะแต่ว่าคนที่ฟังอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูในสถานที่เหมาะสมการเหมาะสมสถานที่เหมาะสมนะอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเรานอนฟังวิทยุธรรมะไปเนี่ยกลางค่ำกลางคืนดึกๆเนี่ยจะนั่งฟังไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าการเหมาะสมอยู่ไม่ใช่อยู่เฉพาะหน้าของคนเทศนะหรือเราอยู่ในลานธรรมอย่างเนี้ยสมมติเราลานธรรมเนี่ยเรานั่งไม่ไหวแล้วง่วงออกไปเดินไหมเราก็เดินห่างๆไปก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ใช่ว่าเดินเฉพาะหน้าเลยมันก็เกินไปอีกนะก็มีสายเข้ามาอีกมีสายเข้าจากลำปางครับอาจารย์โยมคันธรสครับเจริญสุขจ้ะค่ะฮัลโหลเจริญพรเจริญค่ะนมัสการค่ะเจริญพรนานแล้วเนาะไม่ได้คุยกันเนาะค่ะหลวงพ่อว่าปีนึงก็จะโดสักครั้งนึงก็ว่าไงบ้างเป็นไงบ้างนะคะหลวงพ่อคะเป็นไงบ้างนะดีมากเลยค่ะหลวงพ่อจากปีที่แล้วที่บอกว่าดีปีนี้ดีกว่าค่ะแสดงว่าแต่ละปีเนี่ยมีการขยับขึ้นถือว่าดีนะถ้าใครถอยลงเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะดีขึ้นค่ะเบากายเบาใจค่ะหลวงพ่อจะหาความทุกข์จากตรงไหนได้มันไม่ค่อยจะมีแล้วค่ะไม่มีถ้าจิตเราไม่ออกเนี่ยไม่มีทุกข์เลยโยมแต่จิตเราออกนั่นคือจะทุกข์ค่ะแต่ยังไงรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ชีวิตไปค่ะกายเบาถ้าทีนี้ตัวเบาใจเบา มีแต่ความเย็นนะคะหลวงพ่อนั่นแหละการเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็การเห็นตัวนี้ก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเอาจิตไว้การศีรษะนะคะมองลงมาก็ทะลุถึงฝ่าเท้าค่ะมองฝ่าเท้าก็ทะลุถึงหัวค่ะตอนได้
แต่ข้อสำคัญเนี่ยรักษาภาพไว้อย่าให้หลุดนั่นเนี่ยหลุดแล้วภาพอื่นจะขึ้นทันทีเลยแล้วก็พลังระวังตรงนี้เนี่ยค่ะค่ะก็ดูตัวเองทุกวันค่ะแล้วก็ดูกิเลสของตัวเองทุกวันค่ะเห็นตัวเห็นตัวเองเห็นร่างกายนี้ก็เห็นกิเลสไปด้วยนั่นแหละเห็นกิเลสแล้วเห็นละกิเลสไปด้วยเราได้ได้ทำอะไรผิดไปบ้างทบทวนนะคะแต่ละวันแต่ละวันทบทวนแต่โยมว่าที่โยมทำนี้ยังไม่ได้ครึ่งละค่ะแต่ก็มีความสุขมากระดับหนึ่งระดับหนึ่งค่ะค่ะมีความสุขระดับหนึ่งแต่กิเลสก็ยังมีอยู่ค่ะก็รู้ธรรมดาธรรมดาก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่ะค่ะจะน้อยลงเรื่อยๆค่ะก็จะกราบแทบเท้าหลวงพ่อค่ะที่เมตตาสั่งสอนจนมีวันนี้ค่ะก็รักษาสมบัตินี้เอาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นที่พึ่งของเราต่อไปค่ะเมื่อก่อนนี้สินห้าเนี่ยไม่เคยครบบ้างไม่ครบบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็เต็มร้อยแล้วจ้ะค่ะก็เพราะเราเห็นโทษเนี่ยเวลาเราทำไปปุ๊บเนี่ยเวลาวันไหนเราผิดศีลเนี่ยเราฟุ้งมากเลยนะค่ะเราทุกข์เพราะเราตรวจสอบตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยวันไหนเราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีมลทินไม่มีอะไรเรามีความร่าเริงมากเลยนะจิตเราจะโลดแล่นเป็นมีสมาธิตลอดกาลท่านเปรียบเหมือนหนุ่มสาวนะก็เรียกว่าเช็คเงาอยู่หน้าในกระจกเราอยู่เสมอหน้าตัวเองเนี่ยไม่มีมลทินเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขถ้าไม่มีมลทินนักเขาจะทุกข์ใจมากก็เหมือนกับเราจะสำรวจศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันหมดโยมพิจารณาตัวเนี่ยเนาะก็ท้ายๆนี่ก็จะเป็นยุงอะค่ะที่ยังเลิกจะตียุงไม่ได้เนี่ยที่มากัดแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามเลิกได้ไปแล้วค่ะเลิกได้ไปแล้วก็ยังถามใจตัวเองว่าทำไมถึงจะเลิกตียุงไม่ได้อย่างถาวร พิจารณาตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลิกมีเมตตาเองใช่ใช่มันเป็นเหมือนอัตโนมัติ อัตโนมัติของมันอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นตัวเองน้อยเนี่ยจิตเราก็แข็งกร้าวอยู่แต่เราเห็นตัวเองมากๆในจิตเราอ่อนโยนเมตตามันเกิดเยอะทำให้เราไม่กล้าทำตรงนั้นได้นะมันก็เป็นลำดับของเขาแหละนะวันนี้ก็ขอรายงานหลวงพ่อจะเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าค่ะน่าได้สาธุนะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะยิ่งขึ้นไปนะโมทนาสาธุด้วยนะก็อย่างที่บอกว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไปด้วยกันหมดทำไปที่เราเห็นตัวเองแล้วเกิดการสลดสังเวชถ้าทำสองอย่างที่จะเกิดในที่นั้นก็คือฮิริโอตปะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อก่อนทำนี้ไม่เคยเกิดในเราจะทำบาปทำชั่วไม่ละอายไม่กลัวทำแล้วสบายไปด่าเขาไปว่าเขาเพราะว่าเสียใจไหมไม่เสียสะใจมากกว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นนะนึกที่ไรก็สะใจแต่เวลาเราพิจารณาตัวแล้วนึกที่ไรเสียใจมากไม่ได้สะใจนะเสียใจฉะนั้นอะไรทำให้เกิดการสองอย่างที่ต่างกันก็คือฮิริโอตตัปปะฉะนั้นฮิริโอตตัปปะจะเกิดโดยการที่เราคิดพิจารณาตัวเราเนี่ยทำสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยละอายแล้วก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองก็มีสายเข้ามานะขอกราบครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับโยมนิตยาเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการกราบพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะอาจารย์คะพอดีลูกจะเคยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็ฝึกของพระอาจารย์มาแต่ว่าอันนี้ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ชมด้วยนะคะพอดีลูกเกิดปัญหาลูกและสามีของลูกจะฝึกแต่ว่าลูกมาฝึกทางที่อาจารย์สอนมาคือมองร่างกายตัวเองแต่ว่าสามีของลูกเนี่ยเขาฝึกเป็นสมาธิแล้วก็พยายามจะให้เขาฝึกมาด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เหมือนกับปฏิเสธแล้วจนสุดท้ายก็ไม่รู้ตะบะเขาแตกยังไงปรากฏว่าเพิ่งเขาว่าเขามีผู้หญิงใหม่แล้วลูกก็ครั้งแรกลูกก็สติแตกเหมือนกันแต่เพิ่งจะเกิดมาอาทิตย์ที่แล้วแต่ณวันเนี้ย
ลูกนั่งนึกถึงมาขึ้นมาว่าจากการที่ลูกฝึกเนี่ยมันพยุงลูกได้บ้างค่ะพยุงดูผลระหว่างเรากับเขาแต่ผลมันเป็นยังไงผลที่เราฝึกกันต่างกันน่ะแล้วใครสนใจได้มากกว่ากันเขาตอนนี้เขาสติแตกมากทั้งหน้าที่การงานเพื่อนสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พูดไม่จากับใครเลยแล้วก็ลูกมีปัญหากับครอบครัวไปหมดเหมือนเขาทุกข์มากแล้วฝ่ายจะฟื้นตัวได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เริ่มมองว่าถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยอันนี้เราคงอะไรมากมายกว่านี้ก็คิดว่าจากที่ฝึกมาเนี่ยตอนแรกจะไม่เอาละจะหันหลังให้ละตอนแรกคิดว่าจะพ่ายแพ้กับกิเลสตัณหาละพอได้สติแล้วคิดขึ้นมาว่าอันนี้อาจจะเป็นกุศลที่เขาให้เราฝึกโดยที่มุ่งไปอย่างเดียวเลยก็ได้ก็คิดในแง่นี้ว่าเขาอาจสวรรค์อาจจะให้เราเหมือนกับว่าไม่ต้องแบกใครไปคนเดียวแล้วไปอย่างดิ่งๆก็ได้ก็คิดในแง่ดีค่ะนี้จะให้ตาชันช่วยเป็นช่วยให้ความคิดที่ดีให้กับลูกในช่วงนี้ค่ะก็ลูกก็มีแค่นี้ค่ะสาธุนักการตาจันนะคะสาธุนะ เราจะเห็นได้ว่าสามีภรรยากันเนี่ยฝึกต่างกันอันนั้นฝึกสมาธิอย่างเดียวภรรยาก็ฝึกพิจารณาตัวแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราวัดใจกันสิว่าใครจะเป๋กว่าใครจะมีตั้งหลักได้นะอย่างที่โยมสามีก็หลุดเลยไปเลยไปอยู่กับเขาแต่เราก็อาจจะมีลักษณะเหมือนว่าทิ้งการปฏิบัติไประยะหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะแพ้กิเลสอย่างที่โยมว่านั่นแหละแต่ทำให้เราเนี่ยเกือบเสียคนเหมือนกันเหมือนก็ว่าโวยวายเหมือนก็ว่าเราทุกข์ร้อนกับเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สติว่าเอ้าเราก็มีธรรมะไม่ใช่เหรอแต่เราทิ้งมาบ้างแล้วก็กลับเรามาลื้อฟื้นใหม่เหมือนก็ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตอกย้ำให้เรานี่หวนกลับมามันเป็นแง่ดีถ้าคิดแง่หนึ่งมันก็เป็นแล้วแต่เราจะคิดเนี่ยแทนไปว่าเราเสียใจมากในการเหตุการณ์ทั้งนี้มันก็เสียใจทุกไปตามโลกแต่เราถ้าคิดว่าเป็นว่าวิกฤตเป็นโอกาสว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดไม่บีบคั้นเรานะไม่เป็นสถานการณ์จริงนะเราก็คงไม่นึกอะไรจะพึ่งอะไรธรรมะก็กลายไปว่าที่พึ่งเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าตอกย้ำให้เราได้มาทางนี้เพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นอันนี้เราคิดแง่นี้มันก็จะเป็นไงอยู่ที่ว่าเราจะวางทิศทางในการคิดแบบไหนแต่ดีตรงที่ว่าเรามีเคยการทำมีการทำไว้บ้างถึงแม้เราจะห่างเหินไปแต่ผลอันนั้นน่ะทำให้เราได้เห็นว่ามันยังมีเหลืออยู่ความทรงจำอยู่เราถึงว่าตรงนั้นมันยังมีความทรงจำว่าเราจะต้องหวนกลับไปสู่การกระทำเก่าเราที่เราเคยทำไว้กลับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะเป็นของจริงจังขึ้นมาถ้าเราคิดแง่นี้มันก็ดีนะทำให้เราได้มากลับมาทางนี้ก็อยู่ที่เราคิดแต่ว่าเราก็ยังดีกว่าดีกว่าสามีนะจะว่าไปแล้วนะเรายังคิดแง่นี้ได้นะสามีจะคิดหรือเปล่าล่ะนะก็ถือว่าโมทนาสาธุนะยังไงลองมาทำให้มากๆเนาะจะได้เป็นที่พึ่งเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันนะก็มีสายเข้ามาอีกเข้าขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากประจวบครับโยมนุชเจริญสุขจ้ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับหนูมารายงานผลไม่ค่อยคืบหน้าเลยค่ะไม่ค่อยคืบหน้าเลยเป็นอะไรบ้างหนูก็ดูภายในแหละก็ยังเห็นปกติหนูไม่รู้ทำไมมันช้าตามากเลยก็เห็นหมดทั้งตัวนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไม่ชัดนะคะหลวงพ่อคือเราเห็นแต่ว่าเราไม่ค่อยรักษาความเห็นของเราเนี่ยต้องมีการเห็นด้วยรักษาด้วยตามติดเลยถ้าเราไม่รักษาก็เสื่อมได้โยม เสื่อมได้ก็อารมณ์เราก็แปรปรวนล่ะฉะนั้นความเห็นของเราก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่แข็งแรงพอเราต้องรักษาด้วยสินะรักษาหลวงพ่อคะแล้วทำไมรู้สึกเหมือนเวลาปฏิบัติไปเรื่องเนี่ยเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนุ่นก็ไม่ถูกนุ่นก็ไม่ดีคิดนุ่นก็ไม่ดีนุ่นก็ไม่ดีไม่ดีไปหมดเลยเป็นธรรมชาติของธรรมดาคนปฏิบัติทางนี้เนี่ยจะเห็นความไม่ดีตัวเองเนี่ยเยอะไปหมดจนบางครั้งแทบกระท้อนะว่าเราไม่ดีจนขนาดนี้เลยนั่นหมายถึงเราทบทวนหรือสอบสวนตัวเองเขาเรียกว่าสอบสวนตัวเองว่าตรงเนี่ยตัวเองเนี่ยมีแผลอะไรบ้างมีอะไรตำหนิบ้างแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้สำรวจแผลของเราไม่ได้สำรวจรอยตำหนิมันก็เลยทำให้เราเนี่ยดูเรารวบๆนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ทุกคนมาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน
มันจะตรวจความบกพร่องของตัวเองว่าเราบกพร่องตรงไหนฉะนั้นเมื่อเราเห็นความไม่ดีในตัวเองมากๆนั่นแหละเขาเรียกว่าในภาษาธรรมบอกว่าถ้าใครเห็นความเป็นพาลตัวเองให้มากน่ะเราจะมีโอกาสที่เป็นบัณฑิตได้บ้างในอนาคตแต่ถ้าคนไหนเนี่ยไม่เห็นความเป็นพาลในตัวเองท่านทั้งที่ตัวเองก็พาลแต่ก็ไม่เห็นความเป็นพาลตัวเองท่านบอกว่านั่นคือพาลแท้เลยจะไม่มีโอกาสได้เป็นบัณฑิตเลยอันนี้ท่านกล่าวไว้ในธรรมะนะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงว่าเราจะเป็นบัณฑิตขึ้นมาฉะนั้นธรรมดาโยมที่เราเห็นแล้วก็จับผิดตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ดีไม่ดีเยอะแยะไปหมดนั่นแหละเราจะดีขึ้นด้วยการเห็นอย่างนี้ไม่เป็นไรทุกคนเป็นโยมทุกคนเป็นเพราะว่าเขาจะตรวจสอบรู้สึกแย่แบบดูคนเขาเดินกันตามถนนทำไมเขาดูดีเราทำไมเราแย่ไปหมดทุกอย่างเนี่ยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไม่แย่หรอกโยมเราจะดีกว่าเขาแต่เราเนี่ยมองเราเนี่ยเรามองเราอย่างละเอียดเกินมันก็เลยทำให้เราเห็นมากกว่าเหมือนกับว่าเรา เรามองชัดเจนมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเมื่อก่อนเราไม่ได้มองขนาดนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยในสายตาของคนอื่นเราก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายขนาดที่เราคิดนั้นนะแต่เราจับผิดตัวเองมากไปความจริงมากเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าเราจะปรับปรุงตัวเองนั่นเองธรรมดาไม่เป็นไรแต่เราคิดของเราเองนะจะตั้งใจปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นจะได้มากขึ้นเพราะคนจะดีได้เนี่ยต้องเห็นอย่างนี้หมดเลยก็เรียกว่าเห็นความเป็นพาลหรือความไม่ดีตัวเองนั่นแหละจะดีมากขึ้นดีนับวันนับคืนจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นธรรมดาโยมทุกคนเป็นหมดน้องสตาลาใครสาธุนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะอย่าทิ้งนะบางคนบอกว่าโอ้ไม่น่าไม่รู้เลยเหมือนว่าจับผิดตัวเองทั้งวันเลยเหมือนก็ว่าอึดอัดเหมือนกันแรกๆแต่นานเข้ารู้สึกเราเออก็ดีเหมือนกันจับผิดตัวเองนะดีจับผิดผู้อื่นแล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นได้นะแล้วก็วันๆก็ตรวจสอบอย่างที่บอกว่าโยมที่รถสุคนที่บอกว่า ที่บอกว่าสำรวจตัวเองนั่นเองฉะนั้นมันเป็นคล้ายๆว่าตรงนี้เป็นทางเป็นมรรคนะที่ว่าจะต้องมีระบบอย่างนี้นะเขาเรียกว่าวันๆก็ตรวจสอบตัวเองนะวันไหนผิดพลาดไม่เป็นไรแก้ไขจนไม่มีอะไรจะแก้เราจะเป็นผู้สะอาดที่สุดนะหรืออย่างนะก็คือฮิริโอตปะยิ่งเห็นตัวเองเท่าไหร่ฮิริก็จะมากโอตปะก็จะมากทำสองอย่างนี้จะคุ้มครองเราเขาเรียกว่าทำสองอย่างนี้เขาเรียกว่าทำคุ้มครองโลกถ้าโลกเนี่ยมีทำสองอย่างโลกนี้ไม่ต้องมีสงครามเลยนะเขาเรียกว่าฮิริโอตปะเขาเรียกว่าธรรมะอภิบาลโลกโรคนี้จะไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นี่คนเราก็เป็นแต่ละคนเท่านั้นเองนี่เราพูดถึงว่าถ้าโรคเป็นมันจะเป็นอย่างนั้นก็ให้กำลังใจทุกคนนะทำไปถ้ามีคำถามอะไรไม่มีนะไม่มี มีแต่ผมมาครับที่สอบถามอาจารย์คือเท่าที่ผมฟังอาจารย์เทศมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่อาจารย์พูดว่าเราดูกายของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับตื้นทีนี้ว่าการตื้นเนี่ยมันจะมีเราจะรู้สึกยังไงได้ฮะที่ว่าตื้นแล้วก็ลึกคือการที่เราพิจารณาตื้นๆหมายถึงว่าจิตเราไม่ได้เข้าสมาธิลึกอะไรจิตอยู่ในภาวะปกติของคนทั่วไปแล้วทำไมเราต้องมาทำตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่เกิดกิเลสมากที่สุดกิเลสจะเกิดในภาวะตื้นแต่ถ้าเกิดกิเลสเนี่ยเกิดที่ตื้นแต่เราไปแก้ที่ลึกเนี่ยมันเกาไม่ถูกที่คันครับผมฉะนั้นมันไม่หายเมื่อเกิดตื้นเราแก้ตื้นเมื่อเกิดลึกเราแก้ลึกฉะนั้นจิตมันเกิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตตื้นเราถึงได้มาแก้ตื้นไงฉะนั้นการแก้ตรงตำแหน่งของเขานั่นหมายถึงว่าเราจะเกาถูกที่คันนะคันตรงไหนเกาตรงนั้นถ้าเกาไม่ถูกเนี่ยมันไม่เคลียร์มันไม่หายมันก็จะคันอยู่นั่นแหละฉะนั้นการที่เอาจิตมาพิจารณาเนี่ยทำไมไม่ต้องใช้สมาธิมาร่วมหรือว่าทำไมเราไม่เข้าสมาธิลึกเพราะว่าการเข้าไปลึกนะมันเลยตำแหน่งของการเกิดกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ากิเลสตรงไหนล่ะเกิดตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจมูกตาหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธาตัณหาตัณหาทั้ง6เนี่ยเกิดในภาวะจิตปกติเราก็เลยเอาจิตปกติเนี่ยมาพลิกแพงให้มันแก้กันได้ก็เลยว่าจำเป็นจะต้องอาศัยจิตปกติทำงานนะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมที่อื่นเขาก็สอนทำสมาธิลึกก็อย่างที่โยมอีกคนที่พูดบอกว่าเข้าไปสมาธิว่างไปหมดนะแต่เชื่อไหมเขาออกมาเขาวุ่นมันไปว่างข้างในครับผมแต่ว่า
ข้างนอกเขาไม่เอามาพูดเขาไม่เอาสิ่งที่ดีไม่ดีมาพูดหรอกเขาต้องเอาดีมาพูดเพราะมันอายนะคนเราก็ต้องทำเราพูดได้ยินแล้วว่าอยู่ข้างในเนี่ยว่างจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเดี๋ยวรอจิตออกมาก่อนเดี๋ยวจะรู้เรื่องนะเหมือนเราเข้าในยุ้งในมุ้งเนี่ยเดี๋ยวออกมาแล้วจะรู้เรื่องว่ายุ้งมีหรือไม่มีคือมันไปแก้อะไรไม่ได้ข้างในเนี่ยรู้จิตว่าได้ออกมาก็วุ่นทั้งวันก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นพิธีที่ว่าผิดตำแหน่งไม่ใช่ว่ากิเลสมันเกิดข้างนอกแต่เราไปแก้ข้างในมันไม่ถูกตำแหน่งฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้ดำเนินการอบรมเนี่ยให้ภาวะจิตปกติเพราะเราจะแก้กันในภาวะปกติเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันคันตรงไหนเก่าที่นั่นเลยฉะนั้นถึงว่าการอบรมสติปัฏฐาน4หรือว่ามรรคมีองค์8เนี่ยท่านจึงอบรมจิตปกติไม่อยู่ในสมาธิถ้าเราเคลียร์จิตปกติได้สมาธิไม่มีปัญหาเราทำได้หมดเลยเพราะเรากลัวตื้นที่สุดเพราะตื้นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหายากที่สุดแต่เรามาแก้เสร็จแล้วทุกอย่างก็จะจบครับผมนะก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับโยมนงรักเจริญสุขจ้ะกับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมนงรักก็ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อคือการพิจารณาร่างกายของลูกตอนนี้ก็คือว่าคือจิตอยู่ในร่างกายตลอดพิจารณากายในสติสัมปทาน4ตลอดนะคะหลวงพ่อก็เหมือนว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือว่าแน่นค่ะแน่นมากแล้วทีนี้ว่าคำถามลูกไม่มีนะคะแต่ว่าลูกก็โทรมารายงานผลที่ในการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อที่อย่างที่หลวงพ่อเคยสอนบอกลูกอะค่ะคือผลของการดูร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างก็มันเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ลูกก็คือตรงจุดที่ว่ารู้อยู่เสมอว่าในสิ่งที่ถ้าเราไม่คิดหรือว่าไม่เข้าไปเข้าหาอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ทุกข์เงี้ยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติคือในร่างกายตลอดคือในความสกปรกของเราเมื่อเราสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างก็เหมือนกับตัวเราทั้งนั้นนะคะหลวงพ่อคือทำเราให้แจ้งอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ว่าลูกก็มีคำถามถามหลวงพ่อหนึ่งคำถามคือว่าเมื่อวันก่อนลูกคือเหมือนว่าหลับไปก็ไม่เชิงว่าจะหลับแบบสนิทนะคะหลวงพ่อก็พิจารณาร่างกายไปด้วยและทีนี้ลูกเป็นเหมือนว่าลูกไม่แน่ใจว่ามันเป็นฝันหรือว่ามันเป็นนิมิตหรือความคิดที่ว่าลูกก็นิมิตเห็นหลวงพ่อว่าลูกได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อค่ะในไม่ว่าจะไม่ลูกไม่รู้ว่าเป็นฝันหรือว่าเป็นนิมิตได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อคุยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบเหตุการณ์จริงในสิ่งที่ลูกได้รับรู้ในจิตนะคะว่ามันเหมือนจริงมากลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าในส่วนของว่าไม่ว่าจะเป็นฝันหรือนิมิตอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราด้านความคิดหรือว่ามันเป็นธรรมะที่เราปฏิบัติคือซึมเข้าไปแบบเหมือนลึกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเหมือนจิตเราเงี้ยคือถ้าเวลาเราไม่ออกจากร่างกายอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ในของไม่เที่ยงอยู่ในของสกปรกมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายตลอดเวลาของลูกเนี่ยค่ะหลวงพ่อลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมะหรือว่ามันเป็นด้านที่ว่า เราคิดเราเข้าไปในตัวความคิดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อตอนนี้ลูกก็จะรายงานผลว่าตอนนี้คือลูกมีความสุขในการปฏิบัติในการเห็นร่างกายอยู่ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อก็คือไม่ทิ้งแล้วลูกก็ขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะโทรมารายงานผลนะคะหลวงพ่อว่าลูกไม่ทิ้งผลในการปฏิบัติแล้วก็เลยโทรมากราบครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการนะคะสาธุนะอาจารย์ค่ะสาธุก็โยมนงรักก็เป็นโยมที่ทำมาประจำรายงานเป็นระยะระยะก็ขอถามเรื่องของนิมิตว่าภาพที่เราเห็นนั้นเป็นธรรมะหรือว่าเป็นความคิดที่เราตั้งใจหรือว่าเจตนาเป็นทั้งสองอย่างนะเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสองอย่างหมายความว่ายังไงเป็นทั้งลักษณะว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้คาดการไว้ก่อนหรือไม่ได้คิดใจที่จะคิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย การที่เราพิจารณาตัวเราอยู่เนี่ยในลักษณะที่เราอาจจะนอนพักเนี่ยการเห็นตัวเราจะแผ่วลงเพราะว่าจิตเราเนี่ยระงับต่อการที่จะเจริญอะไรทั้งสิ้นหมายถึงว่าเราพักกันนะเราก็คาภาพไว้แต่ว่าภาพเราเนี่ย
มันยังไม่แข็งแรงพอนิมิตมันก็จะเกิดมันจะแทรกคือปกติมันก็จะแทรกอยู่เพราะภาพเราทั้งสิ่งที่เราปะเห็นหรือปรากฏนั้นน่ะไม่เคยคาดการหรือไม่เคยทำไว้ในใจการก่อนสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่านิมิตเหมือนกันแต่ว่านิมิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะของกุศลธรรมที่เราที่เราอบรมมาก็ดีหรือว่าเรามีเขาเรียกว่ามีบุญเก่าก็มีจะมาช่วยสอนเราในรูปของว่าเห็นครูบาอาจารย์มาพูดบ้างอะไรพวกนี้บางครั้งครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปก็มีไปก็มีแต่ไม่ได้ไปเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่ากุศลกรรมเก่าบุญเก่าของเราย้ำเตือนจะเอานิมิตอะไรมาให้ปรากฏสอนเราได้อย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกว่าธรรมนิมิตได้แต่ลักษณะเดียวกันจิตที่คิดไปเลยเนี่ยมันก็มีอยู่อีกอันนั้นก็สเพเหระก็มีนะก็มีได้มันก็เป็นความคิดหรือเป็นทั้งสองแต่ยังไงเราก็ถือว่านั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักอะไรเป้าหมายหลักก็คือเราเห็นกายปัจจุบันนั่นคือแข็งแท้อยู่แล้วตรงนั้นอันนั้นคือเรื่องบัตรของชีวิตประจำวันที่เราจะต้องยืนตรงนั้นไว้ส่วนเหล่านี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าไปกันแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็มีสายเข้ามาขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมอมรรัตน์ครับจากกรุงเทพครับเจริญสุขจ้าสวัสดีพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรพระอาจารย์ค่ะคือตัวเองเนี่ยจะตรวจศีลมาตั้งแต่เด็กเลยในศีล5นะคะแล้วก็จะมีวิริโอตปะกลัวบาปมากเลยแล้วก็ตั้งแต่เด็กสังเกตดูตัวเองเนี่ยชอบดูศพถ้าตรงไหนมีศพเขาเปิดฝาโลงให้ดูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบไปยืนดูว่าเอ๊ะคนเราตายจะเป็นยังไงแล้วก็ชอบไปงานศพอย่างเงี้ยชอบมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้นั่งหลับตาพิจารณานะคะแต่ชอบดูของจริงอ่ะแล้วพอเห็นศพที่เขาเปิดฝาโลงให้เห็นเนี่ยพอเปิดดูปุ๊บก็จะคิดว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้นะสักวันนึงอ่ะเราก็เหมือนเขาเพราะฉะนั้นเราก่อนที่ว่าจะถึงดับเนี่ยเราทำความดีดีกว่าให้ระวังเรื่องการทำไม่ดีเอาไว้แล้วพอได้ยินคนเสียชีวิตถ้ามีโอกาสดูก็จะชอบไปดูแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงคิวเราแต่มันไม่ค่อยได้หลับตาพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมคะพ่ออาจารย์ค่ะคืออย่างนี้นะเขาเรียกว่าใช้สัญญาอย่างเดียวแต่ไม่เป็นญาณได้ระดับหนึ่งถึงได้มีหิริโอตตัปปะไงแต่ว่ามันเป็นแค่สัญญาสัญญาถามว่าถูกไหมคือมันถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็คือลูกเดียวกันแต่มันเป็นเปลือกนะแต่ว่าญาณนั้นเป็นเนื้อไหนจะว่าผิดก็ไม่ใช่จะว่าถูกก็ไม่ลึกนะมันยังไม่ลึกนะถ้าโยมเอามาเห็นตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยโยมจะดีมากเลยบุญเก่าของโยมเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าโยมใช้สัญญามันก็ว่าเปลือกมันแต่เปลือกก็เป็นผลไม้ลูกเดียวกันมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงเนื้อไหนเท่าไหร่นะถ้าโยมเอาไปเห็นอย่างที่คนหลายๆคนรายงานมาโอ้โหโยมไปไกลเลยนั้นเนี่ยความจริงฮิริอุตตปะโยมเกิดแต่เด็กนะถูกต้องแล้วเพราะว่าโยมเห็นอย่างนั้นแต่โยมเห็นด้วยภายนอกแต่ไม่ได้เห็นในร่างกายของตัวเองถ้าโยมเห็นร่างกายของตัวเองตลอดเวลาอย่างที่คนหลายคนอบรมโอ้โยมไปเยอะเลยไปไกลเลยบุญโยมเยอะแต่โยมขาดตรงนี้ถึงว่าถามว่าถูกไหมถูกแต่ว่าถูกเปลือกไปหน่อยนะไม่ถูกเนื้อในเท่าไหร่ถ้าเห็นตัวเองเนื้อในแน่นะโยมจะมีโยมจะมีฮิริโอตตัปปะมากกว่านี้อีกนะมากกว่านี้อันที่มีนะดีแล้วดูเนื้อในดูเนื้อในดูตัวเราจริงๆให้เห็นตัวเองทั้งวันทั้งวันเลยโยมจะไปได้สวยเลยไปได้ดีคือตรงนั้นคือเป็นการพื้นฐานอยู่แล้วคือการวางรากฐานศีลห้าฮิริโอตตัปปะแล้วมีการให้ทานถ้าเราจะดูตัวเนื้อในเรามันจะไม่ค่อยยากใช่ไหมคะพระอาจารย์คือจะว่ายากหรือไม่ยากเนี่ยมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าโยมดูเหมือนโยมมีบุญอยู่แล้วนะตรงนี้นะดูว่าเหมือนก็ว่ามันเอื้อต่อการทำให้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะคนอื่นเขาไม่มีอย่างนี้นะเขายังทำได้เลยนะแต่ว่าโยมยังไม่ทดลองทำตอนนั้นเองลองทำดูก่อนว่ายากง่ายเราไปวัดกันตรงนั้นอีกทีนึงเนาะเพราะว่าสังเกตดูตัวเองนี่จะชอบสร้างศพมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ศีลห้าฮิริโอตตัปปะนี่จะกลัวมากเลยแต่ว่าตรงที่ว่าเรายังไม่ได้ดูเนื้อในเราก็เอาตรงนี้ให้เยอะขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์เยอะยังไงก็เป็นสัญญาโยมไม่ได้เป็นญาณ
ถ้าเป็นยานจะได้ให้เราเป็นมาเติมตรงดูเนื้อในของเราให้เยอะๆหน่อยถ้าเห็นเนื้อในของเรานั้นเป็นยานเลยอันนั้นจะเป็นเรื่องของการพ้นเลยมันจะเป็นมรรคเลยจะเป็นของสูงสุดของพระอรหันต์เลยไปทางโน้นเลยแต่อันนี้มันจะเป็นขั้นไม่จำเป็นต้องหลับตาว่างๆว่างนั้นก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งโยมอาจจะกลัวนั่งก็ได้เพราะว่าโยมอาจจะอายุมากขึ้นนะแต่โยมไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งธรรมดาไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือนอนพิจารณาก็ไม่เป็นไรแต่เว้นอย่าเว้นว่ามันหลับเท่านั้นเองมันไม่ได้อะไรเท่านั้นเองที่เขาไม่เขานอนใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่หลับนี่ไม่มีปัญหาได้หมดเลยถ้าท่านนั่งพิจารณานี่มันจะไม่ค่อยหลับแล้วมันจะเห็นชัดดีกว่านะคะคือทดลองก่อนทดลองเราเอาสัญญาจากที่เราเห็นศพมากๆนะก็นึกตัวเองเป็นศพเหมือนคนนั้นบ้างตั้งแต่เด็กเลยพระอาจารย์ชอบมากเลยเราเอาตัวนั้นน่ะมาเป็นสัญญาอีกทีให้เห็นตัวเองได้เป็นศพเหมือนคนตายวันนั้นแต่เราไม่เอาเขามาคิดนะเอาแต่เอาตัวเราแต่เอาอุบายแล้วก็เอาตัวเรามาดูเนื้อในที่ตัวเราอีกทีนึงถูกต้องเอาตัวอย่างเอาอุบายเอาตัวอย่างเดินก็ทำนั่งเดินก็ทำนั่งก็ทำไม่มีลูกหลานไม่มีใครรู้เราทำอะไรหรอกเพราะเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วลมทำไปแล้วเดี๋ยวลมรายงานผลมาจะดีมากเลยเออหรือค่ะอย่างนี้ก็ขอพระอาจารย์เป็นอย่างสูงแม่ค่ะแล้วไงรายงานผลมาทำดูเนาะกันบ้านสาธุก็โยมก็มีอุปนิสัยว่าไปแล้วนะเพราะว่าคนเห็นคนตายบ่อยเนี่ยเขาก็ละอายต่อคำชั่วว่าเราต้องทำดีนะอย่างเงี้ยมันเป็นยังสัญญาอยู่ยังไม่เป็นญาณถ้าญาณแล้วเนี่ยโยมจะพบความยิ่งใหญ่ที่สุดจิตมันจะมีความสุขที่สุดเราไม่จำมันคือไม่จำเป็นต้องนั่งคนอาจจะกลัวนั่งเพราะว่านั่งแล้วมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งเพราะว่ามรรคเนี่ยเขาอบรมทั้งวันไม่มีใครนั่งทั้งวันไหวหรอกนะมันเจ็บมันปวดเราจะเดินจะนั่งจะยืนไม่ได้เกี่ยวเรื่องกายว่าจะอยู่ในยบทไหนเกี่ยวเรื่องจิตต้องอยู่ในระบบเท่านั้นนะกายไม่ต้องอยู่ในระบบอะไรนะอันนี้ก็ไม่เหมือนนั่งสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวอันนั้นต้องนั่งทำไมนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งเพราะว่าเวลาจิตรวมแล้วเนี่ยถ้ายืนอยู่ก็จะล้มถ้านอนอยู่มันเขาจะหลับเขาไม่เลือกนอนแล้วถ้าเดินอยู่เนี่ยเราจะชนต้นไม้ไปเลยถ้าจิตเข้าสมาธิมันจะมันลดหลับในนั่นแหละลงข้างทางไปเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเลยก็เลยเหมาะแต่นั่งแต่ว่ามรรคเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดนะก็มีสายเข้ามาโอกาสท้าวอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับโยมสุรพลเจริญสุขจ้าธรรมสการหลวงพ่อจรัญกับพิธีกรนะครับเจริญพรผมก็รายงานให้หลวงพ่อทราบผมได้ยินหลวงพ่อได้ฟังคำผมก็ฟังทุกครั้งแหละครับที่นี่ทุกครั้งจังทีนี้ผมมาคิดดูว่าไอ้ที่เราทำแบบมักเนี่ยคือการเจริญสติใช่ไหมครับหลวงพ่อครับทั้งสติทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสมาธิไปอยู่ในนั้นหมดเลยมันอยู่รวมหมดเลยทั้งศีลด้วยมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยคือมันเป็นชุดน่ะมันเป็นชุดครับสังเกตเราทำในสมาธิก็มากขึ้นสติก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นศีลเราก็ดีขึ้นมันเป็นระบบน่ะมันเป็นผมครับผมว่าผมทำได้อยู่ครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ผมทำอะไรรู้สึกกับผมจะมีสติดีขึ้นอ่ะดีขึ้นดีขึ้นหมดอ่ะครับต่อไปสติเราจะไม่เผลอเลยนั่นเป็นสติอัตโนมัติเป็นมหาสติเลยผมฟังมาตั้งหลวงพ่อตามตอบอะไรนี่ผมฟังว่าเอ๊ะผมคงจะทำได้นะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะเรามีสติดีนะแต่ไม่เห็นภาพเห็นเพิ่มเงี้ยมันก็เข้าหลักอยู่ไหมฮะเป็นหมดเลยเป็นทั้งหมดเลยเราดูสีดูมรรคเลยข้อที่1ข้อที่2เป็นปัญญา3 4 5เป็นศีล6 7 8เป็นสมาธิมันเป็นหมดเลยมันเป็นหมดเลยเป็นทั้งชุดน่ะเรียกเป็นชุดเหมือนยาชุดเนี่ยยาโน้นยานี้เข้าชุดกันน่ะแบบนั้นตอนนี้เอาแค่นี้ก็พอก่อนนะหลวงพ่อเนาะได้ได้นั่นน่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมครับสาธุสาธุคือมรรคเนี่ยเป็นชุดมันเป็นชุดของการเดินทางทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือญาณทัศนะญาณทัศนะคือตาไหนที่เราเห็นแจ้งตัวเราท่านจึงจัดเป็นมรรคข้อที่9ก็มีแล้วก็ข้อที่10ก็คือสัมมาวิมุตติญาณทัศนะก็คือดวงตาที่เห็นแจ้งทุกอย่าง
คือความจริงแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นกันไม่ใช่ว่าไม่เห็นคือไม่มีนะนะบางคนว่ามองกายเนี่ยมันไม่เห็นอ่ะแสดงว่ากายเราไม่มีอย่างนั้นเหรอที่ไม่เห็นทุกคนก็มีนะมีนะแต่มันไม่เห็นก็คือดวงตาเรายังไม่เกิดไอ้ดวงตาตรงนี้นะเขาเรียกว่าญาณจักขุญาณทิพโสตญาณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะเขาเรียกว่าการเปิดดวงตาไหนให้เห็นแจ้งแล้วก็ดวงตาตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยลำดับก็คือใช้สัญญาอย่างที่บอกว่าเราไปเห็นคนตายนะแล้วก็จำแล้วก็มาพิจารณาตัวเองว่าเหมือนตัวเองเป็นซากศพทุกวันมันจะทำให้ดวงตาเราเกิดขึ้นนี่คือหนทางปฏิปทาที่ดวงตาที่ไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นทุกคนไม่มีดวงตานี้มาก่อนแม้แต่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านมีดวงตามาแต่นานแล้วแต่ดวงตาเนื้อแต่มาฟังธรรมจักรเท่านั้นเกิดดวงตาธรรมขึ้นมาวันนั้นเป็นดวงตาเห็นธรรมเลยไม่ใช่ดวงตาท่านดวงตาท่านจริงๆท่านมีมานานแล้วนะท่านแก่แล้วนะแต่วันนั้นนะดวงตาธรรมเพิ่งเกิดนะจากพุ่งอุตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยญาณังอุตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงก็คือร่างกายนี้เห็นรูปนี้ก่อนแล้วก็ทำให้เกิดรู้เห็นธรรมธรรมจักขุก็เกิดขึ้นก็บรรลุเป็นโสดาบันที่นั้นทุกคนเนี่ยทำไปเนี่ยดวงตาก็จะเกิดอย่างที่โยมชื่นสุคนรายงานมามีแสงวับนั่นคือดวงตามันจะเกิดนะนั่นคือนิมิตหมายของการจะเกิดดวงตาแสดงว่าแสงเต็มไปหมดเลยเนี่ยก่อนนะแสงก็ไม่มีเลยดวงตาเรามืดมันมืดสนิทแต่ด้วยรวมดวงที่โยมชื่นสุคนเนี่ยพิจารณากายมาตลอดเนี่ยทำให้เกิดดวงตาดวงนี้ขึ้นนี่ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่คือผลิตดวงตาดวงนี้ถ้าดวงตาดวงนี้เกิดขึ้นนะเราเห็นทุกอย่างตามจริงฉะนั้นงานนี้เนี่ยมรรคเนี่ยเขาเน้นดวงตาไม่ได้เน้นสมาธินะว่าจะให้จิตสงบไม่สงบไม่ใช่ไม่สนแต่เน้นว่าทำยังไงให้ดวงตาเราเกิดเหมือนกับว่าคนตาบอดเนี่ยบอดมาตลอดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีอยู่แต่ไม่ต้องสนใจว่ามีหรือไม่มีแต่ตรงนี้เราจะเน้นว่าทำยังไงให้ดวงตาเขาเนี่ยเป็นดวงตาดีให้ได้ตราบใดที่เขามีตาดีขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต้นไม้ภูเขาใบหญ้าตามจริงเหมือนดวงตาของเราภายในถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่ารูปร่างกายของเรามีอะไรมันจะแจ้งอยู่ตลอดแล้วก็ความแจ้งอันนี้จะไม่ดับตลอดชีวิตเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตเราจึงเห็นว่าเราเห็นเราก็เบื่อเราเบื่อเราก็เบื่อโลกเบื่อโลกก็คลายกิเลสคลายกิเลสก็คลายอารมณ์เราก็หลุดพ้นราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปจิตก็นิ่งเป็นเขาเรียกว่านิ่งเป็นธรรมชาติเลยนะเขาเรียกว่าหลุดพ้นคือพ้นจากตาหูพ้นจากอารมณ์คนอื่นพ้นจากภาพคนอื่นไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพเราครองหัวใจเราตลอดเวลาเขาเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยพัฒน์แต่โสดาบันไปเนี่ยไม่มีจิตอยู่ข้างนอกเลยมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่มีภาพคนอื่นเขาไม่เอาภาพคนอื่นมาตั้งในจิตหรอกเพราะว่าเราตั้งมาหลายชาติแล้วไม่ไหวทุกข์มากนะเพราะตั้งที่ไรราคะโทสะโมหะก็กุ้มลุมอยู่แล้ววันนี้เราก็มาถึงสุดท้ายรายการเลยเนาะว่าวันนี้เราก็ตอบปัญหาไปตามลำดับก็ถึงสุดท้ายรายการเวลาเราก็หมดพอดีครับผมช่วงนี้เวลาของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วครับอย่าลืมนำธรรมะของพระอาจารย์จรัญไปปฏิบัติกันแล้วถ้าเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาหรือมีความคิดเห็นอยากจะชี้แนะรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังรายการตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาธรรมะพระอาจารย์และในช่วงนี้ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม